ทุกคนนะคะเข้าสู่การเสวนาการทอล์กในวันนี้นะคะวันนี้นี่เป็นครั้งที่2ของการเสวนาในซีรีส์ที่เขาใช้ชื่อว่า Right Here Right Now นะฮะจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของคณะสังคมวิทยามนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือสถานที่จัดจะขาดไม่ได้เลยก็คือ The Reading Room ที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้ธีมที่เราจะคุยกันเป็นธีมเรื่องเกี่ยวกับป๊อปปูลิซึมนะฮะจะแปลกันตรงตัวไม่รู้เขาอยากให้แปลหรือเปล่าแต่ว่าก็แปลง่ายๆว่าประชานิยมนั่นแหละฮะวันนี้เรามีวิทยากร2คนนะคะมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คืออาจารย์ประจักษ์ก้องเกียรตินะคะแล้วก็อาจารย์ชาวฤทธิ์ชาวแสงรัตน์ทั้ง2ท่านนี้จะมาให้นิยามเกี่ยวกับป๊อปปูลิซึมที่เราอาจจะไม่เคยคุ้นเคยกันหรือเราอาจจะหลงๆลืมๆไปในหลายๆภูมิภาคมีกรณีศึกษาของหลายๆที่ทั่วโลกนะฮะแล้วก็ในท้ายที่สุดเราอาจจะย้อนกลับมาดูตัวเราเองก็ได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยอีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับป๊อปปูลิซึมประชานิยมแรงต่างมันเลวร้ายจริงหรือไม่อย่างที่เขาโฆษณาการกันมานะวันนี้ขอเริ่มจากอาจารย์ประจักษ์ก่อนนะคะก็จะพยายามพูดไม่ยาวมากนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีเวลาถามตอบเยอะคือเชื่อว่าตอนถามตอบมันน่าจะสนุกมากกว่านะครับแล้วก็มันน่าจะอธิบายอะไรได้ตรงกับความสนใจของเรามากกว่านะครับแทนที่ผู้จะมาเลคเชอร์ยาวๆฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจกับไอ้ที่เตรียมมาเนี่ยนะครับก็คืออันนี้ปกติเวลาใช้สอนแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้โชว์ตามนี้แล้วก็ไม่ได้นะครับฉายสไลด์ PowerPoint นะครับก็แค่จะเอารูปบางรูปให้ดูเท่านั้นเองนะครับอันนี้หลายคนคงบางคนอาจจะเคยรู้จักใช่ไหมครับเป็นนักการเมืองชื่อดังนะครับในฝรั่งเศสนะครับพรรคของเธอชื่อ National Front นะครับไม่ทราบว่ามีใครรู้ไหมครับชื่ออะไรคนนี้มีคนบอกว่าเขาก็คือทรัมป์ของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับหรือทรัมป์คือเขาของอเมริกาพูดในทางกลับกันนะครับเขาเป็นคนแรกๆที่แบบโทรไปแสดงคำยินดีกับทรัมป์นะครับแล้วประโยคที่เขาพูดซึ่งมันน่าสนใจเดี๋ยวผมจะพูดถึงก็คือวิธีที่พวกนักการเมืองป๊อปปูลิสต์เข้าใจตัวเองเนี่ยคือเขาเข้าใจว่าตัวเองอ่ะเป็นฝั่งประชาธิปไตยมากกว่าไอ้พวกประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ด้วยซ้ำฉะนั้นตอนที่เขาโทรไปแสดงความยินดีกับทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่านี่คือชัยชนะของประชาธิปไตยนะครับถ้าจะเข้าใจประโยคนี้ได้ก็ต้องเข้าใจวิธีคิดที่พวกป๊อปปูลิซึมฝ่ายขวาในยุโรปหรือในอเมริกาเขานิยามประชาธิปไตยว่ายังไงนะครับนี้คนนี้ชื่อมาเรียนเลแปงนะครับก็คนนี้เป็นขวาจัดมากนะครับแต่ว่าจากตะก่อนที่เธอถูกมองว่าเป็นนักการเมืองแบบชายขอบพูดง่ายๆคือพวกขวาจัดในยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคุณขวาจัดมากโอกาสที่จะชนะเลือกตั้งได้ยึดครองอำนาจรัฐเลยเนี่ยมันน้อยนะครับเพราะว่าการเมืองยุโรปยังไงก็ตามมันไม่สุดโต่งคือมันถูกครองอำนาจโดยฝั่งที่ไม่เซนเตอร์ไรท์ก็เซนเตอร์เลฟก็คือเป็นพวกขวากลางๆอนุรักษนิยมอ่อนๆหรือไม่ก็พวกซ้ายอ่อนๆมันก็สลับกันอยู่ระหว่างสองขั้วนี้ถ้าคุณขวาสุดโต่งไปเลยหรือซ้ายสุดโต่งเนี่ยมันยากนะครับแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันก็คือมันมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างทั้งในทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมวัฒนธรรมเนี่ยที่มันทำให้พวกขวาสุดโต่งเนี่ยจากเคยที่อยู่ชายขอบทางการเมืองเนี่ยมันค่อยๆได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งได้เสียงสนับสนุนจากประชาชนแล้วก็ได้ที่นั่งในสภามากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากชายขอบมันค่อยๆวิ่งเข้ามาหาตรงกลางแล้วนะครับกระทั่งว่ามีคนคาดการว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งหน้าเนี่ยซึ่งเธอเนี่ยจะลงสมัครด้วยนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะชนะรอบแรกคือระบบเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสมันก็คือรอบแรกเนี่ยถ้าใครไม่ได้เสียงเกินครึ่งเนี่ยมันก็ต้องไปจัดการเลือกตั้งรอบ2ฉะนั้นต่อให้รอบแรกคุณยังไม่ได้เสียงเกินครึ่งก็ไม่เป็นไรก็ยังมีโอกาสนะครับเข้าไปสู่รอบสุดท้ายก็มีโอกาสที่คนเนี้ยจะติดเข้าไปแข่งรอบ2กับเขาด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจนะครับ
ก็แต่ว่าตอนนี้มันก็มีคนบอกว่าไม่มีอะไรต้องตกใจอีกแล้วใช่ไหมคือเราอยู่ในโลกที่ทุกอย่างที่คุณคิดว่ามันจะไม่เกิดมันก็เกิดหมดแล้วใช่ไหมคือพูดง่ายอะไรที่พวกเราเชียร์มันมักจะแพ้คือคุณอยู่ผิดฝั่งประวัติศาสตร์ตลอดใช่ไหมBrexit ก็แพ้นะประชามติประเทศตัวเองก็แพ้ใช่ไหมแล้วก็ทรัมป์ก็ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาฉะนั้นทำไมจะเป็นไปไม่ได้ที่เลอแปงจะไม่ได้กลายเป็นประธานาธิบดีนะครับของฝรั่งเศสนะครับมีคนบอกว่าทรัมป์เองเนี่ยพรีดิกชัยชนะของตัวเองล่วงหน้าใช่ไหมคือตอนที่ Brexit โหวตแล้วปรากฏว่าฝ่ายที่ให้ออกเนี่ยชนะเนี่ยทรัมป์รีบออกมาพูดเลยบอกว่ารอดูต่อไปเดี๋ยว Brexit เนี่ยมันจะมาเกิดขึ้นที่อเมริกานะครับแล้วมันจะแผ่ขยายไปทั่วโลกคนอย่างทรัมป์หรือกระแสอย่าง Brexit หรือว่าเลอแปงเนี่ยเป็นตัวแทนของอะไรนะครับก็นะครับเป็นตัวแทนของสิ่งที่เราเรียกว่า right wing populism คือประชานิยมแบบขวาคือประชานิยมเนี่ยมันมีได้หลายเฉดนะครับคือถ้าจะเข้าใจอันเนี้ยอยากให้ลืมคำว่าประชานิยมจริงๆอยากให้ลืมคำว่าประชานิยมที่ใช้อยู่ในเมืองไทยไปก่อนเพราะว่าถ้าเราติดกับคำว่าประชานิยมเนี่ยเราจะไม่มีวันเข้าใจไอ้สิ่งที่เรียกว่า populism นะครับฉะนั้นผมจะใช้คำว่า populism แทนในการพูดวันเนี้ยนะครับคือไอ้คำแปล populism ว่าประชานิยมที่มาใช้ในเมืองไทยแล้วบวกกับวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นคำว่าประชานิยมเนี่ยมันถูกใช้จนความหมายมันเลื่อนลอยไปแล้วมันหลุดไปจากความหมายดั้งเดิมที่ว่าด้วย populism ไปแล้วนะครับคือมันถูกเอามาใช้เป็นวาทกรรมทางการเมืองที่โจมตีกันและกันมากกว่านะครับจนอะไรก็ได้ที่เราไม่ชอบที่ฝ่ายตรงข้ามทำเราก็เรียกกันว่าไอ้นี่ประชานิยมเป็นการเมืองแบบประชานิยมนโยบายแบบประชานิยมซึ่งมันใช้สักกว้างจนมันแทบไม่มีความหมายอะไรนะครับฉะนั้นวันนี้อยากจะสติ๊กอยู่กับไอ้ป๊อปปูลิซึมก่อนนะครับแล้วตอนท้ายตอนถามตอบเราจะมาถกเถียงกันได้ว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นในเมืองไทยตกลงอ่ะมันเข้าข่ายว่าเป็นประชานิยมไหมเป็นป๊อปปูลิซึมไหมมันมีป๊อปปูลิซึมในเมืองไทยจริงๆไหมนะครับหรือสิ่งที่เรามีในเมืองไทยมันอาจจะห่างไกลก็ได้มันอาจจะไม่ค่อยได้เกี่ยวอะไรมากกับป๊อปปูลิซึมนะครับทีนี้เริ่มจากนี้ก็ต้องนิยามก่อนใช่ไหมครับว่า populism คืออะไรนะครับจริงๆก็คือว่ามันไม่มีความหมายที่มันเป็นฉันทมติร่วมกันอันนี้มันก็อาจจะแบบเกือบทุกคำใช่ไหมในสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ก็คือว่ามันไม่ได้มีนิยามอันเดียวหนึ่งเดียวที่แบบเอ้ยพูดถึงแล้วนักวิชาการทุกคนแบบใช้ตรงกันอ่ะมันก็ยังเถียงถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่ามันพอมีความหมายกว้างๆบางอย่างที่อย่างน้อยเข้าใจร่วมกันนะครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดผมจะเน้นประชานิยม populism ในความหมายที่เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองชุดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ชวลิตแกจะมาแตกออกไปอีกมันมี populism แบบในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ในเชิงสังคมใช่ไหมที่จะพูดนะครับฉะนั้นอาจารย์ชวลิตจะมาพูดกว้างไปกับผมอีกนะครับคือผมเน้นส่วนที่เป็น political populism นะครับซึ่งในทางทฤษฎีการเมืองเนี่ยไอ้เวลาเราพูดถึง populism มันคืออุดมการณ์หลวมๆอันหนึ่งนะครับหลวมมากก็คือว่ามันไม่ได้มีโปรแกรมหรือชุดนโยบายที่มันชัดเจนว่าถ้าคุณเป็น populism แล้วเนี่ยคุณจะต้องดำเนินนโยบายแนวทางแบบไหนมันไม่เหมือนแบบ communism นึกออกไหมแบบโซเชียลิซึมหรือครั้งที่แล้วที่พูดกันแฟชชิซึมเนี่ยไออุดมการกระแสหลักพวกเนี้ยมันตามมาด้วยชุดนโยบายที่ชัดเจนหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นคอมมิวนิสต์อ่ะคุณเพอร์ซูการเมืองแบบคอมมิวนิสต์อ่ะมันมีสเต็ป1 2 3 4อ่ะมีชุดนโยบายมีสิ่งที่คุณจะต้องทำเพื่อบรรลุสังคมแบบที่คุณต้องการแต่ว่าป๊อปปูลิซึมเนี่ยมันเป็นอุดมการที่มันค่อนข้างหลวมมากๆนะคือบางคนใช้คำว่ามันเป็นอุดมการณ์แบบบางๆเป็นฟินไอเดโอโลจีและด้วยความที่มันหลวมเนี่ยมันทำให้มันสามารถเอาไปผูกติดกับอุดมการณ์อื่นๆได้แล้วมันก็จะกลายเป็นป๊อปปูลิซึมต่างชนิดไปเช่น
ป๊อปปูลิซึมในลาตินอเมริกามันไปผูกกับมาร์กซิซึมโซเชียลิซึมมันจะค่อนไปทางซ้ายซึ่งผมจะไม่พูดอะไรมากกว่านี้ละเพราะว่าอาจารย์ชวลิตแกเป็นผู้เชี่ยวชาญลาตินอเมริกานะฉะนั้นผมควรสงบปากสงบคำก็คือว่าเอามาฟาวข้ามาขายสวนคือพูดง่ายเวลานึกถึงฮูโกชาเวสอย่างเงี้ยในเวเนซุเอลาซึ่งเป็นนักการเมืองที่ใครๆก็เรียกว่าโอ้ยเนี่ยประชานิยมต้นแบบแต่ว่าฮูโกชาเวสเนี่ยเป็นประชานิยมแบบซ้ายส่วนใหญ่นะลาตินอเมริกาประชานิยมมันจะออกไปทางซ้ายนะครับในขณะที่ในยุโรปประชานิยมมันจะไปค่อนข้างไปทางขวาป๊อปปูลิซึมส่วนใหญ่ในยุโรปมันจะมาผูกติดกับอุดมการณ์แบบเนชั่นนอลิซึมนะครับหรือแบบฟาชิซึมนะครับมันก็จะเป็นอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งพูดง่ายป๊อปปูลิซึมมันมีหลายสปีชีมันแตกตัวออกไปต่างกันในแต่ละสังคมที่มันไปเผยแพร่อุดมการณ์ป๊อปปูลิซึมพอมันไปโผล่ในแต่ละสังคมมันมีหน้าตาแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันไปผูกอยู่กับอะไรคือมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นป๊อปปูลิซึมแบบบริสุทธิ์นะครับโดยไม่ไปโยงกับชุดอุดมการณ์อื่นๆนะครับอ่ะทีนี้โดยป๊อปปูลิซึมคืออะไรคือมีคนนิยามว่าอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นคำนิยามที่ค่อนข้างผมคิดว่ามันครอบคลุมที่สุดคือเขาบอกว่ามันเป็นอุดมการณ์ที่มีลักษณะแบ่งสังคมออกเป็น2ขั้วหรือแบ่งคนในสังคมออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มหนึ่งก็คือ the people อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ the elite หรือชนชั้นนำนะครับและอุดมการณ์ประชานิยมเนี่ยมันเป็นอุดมการณ์ที่มองว่านะครับในสังคมเนี่ยนะครับปัญหาของสังคมส่วนใหญ่ก็คืออำนาจทุกอย่างมันถูกผูกขาดกระจุกตัวอยู่กับคนที่เป็นชนชั้นนำไม่ว่าจะไม่ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมซึ่งไอชนชั้นนำเนี่ยเหินห่างจาก the people ไม่ตอบสนอง the people ไม่สนใจ the people นำเสนออุดมการณ์ของตัวเองพยายามครอบงำทางวัฒนธรรมนะครับพยายามบอกว่าอะไรดีงามแล้วให้ประชาชนที่เหลือในประเทศเนี่ยต้องทำตามนะครับที่สำคัญมันผูกขาดอำนาจทางการเมืองมันเลยกำหนดแบบแผนทางวัฒนธรรมมันเลยกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจได้ตามใจชอบนะครับปัญหาก็คือว่าแล้วจะทำยังไงให้ the people เนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์และดีงามเนี่ยได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงนะฮะก็คือพูดง่ายมันแบ่งสังคมหยาบๆเลยออกเป็น2กลุ่มว่ามีสิ่งที่เรียกว่า the people ซึ่งเป็นอะไรที่เป็นกลุ่มก้อนน่ะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไอ้ประชาชนนี้ก็ไม่ได้แตกแยกนะไม่ได้มีความแตกต่างหลากหลายมีความคิดคล้ายๆกันมีอัตลักษณ์คล้ายๆกันนะครับแต่ไร้อำนาจไม่มีโอกาสได้แสดงออกแต่นั้นที่เป็นสิ่งที่ดีงามอ่ะเป็นตัวแทนความดีงามบริสุทธิ์งดงามซื่อใสสะอาดนึกออกไหมนะครับในขณะที่พวกอีลีทเนี่ยโอ้โหมันทั้งคอร์รัปมันโกงนะครับมันเย่อหยิ่งจองหองนะครับมันแบบชอบเหยียบย่ำประชาชนดูถูกประชาชนนะครับอันเนี้ยเป็นอุดมการณ์แบบป๊อปปูลิซึมเวลาเราพูดถึงป๊อปปูลิซึมในความหมายที่หลวมที่สุดคืออันนี้ฉะนั้นนักการเมืองแบบประชานิยมทั้งหลายแบบป๊อปปูลิซึมเนี่ยมันไม่ว่าจะในประเทศไหนก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะมีร่วมกันแม้ว่าไอ้ตัวนโยบายแยกย่อยจะต่างกันเนี่ยแต่มันจะเคลมว่ามันพูดแทนประชาชนที่เป็นสามัญชนคนธรรมดานะครับแล้วสิ่งที่มันจะแอตแทกหรือโจมตีก็คือพวกอีลีทชนชั้นนำที่มันแบบไม่สนใจประชาชนนะที่มันผูกขาดครอบงำถ้าใครดูทรัมป์อ่ะเวลาเขาดีเบตนะครับไม่ทราบดูกันไหมครับหรือเวลาเขาหาเสียงอ่ะเขาจะใช้โวหารแบบนี้ตลอดสิ่งที่เขาเวลาโจมตีฮิลลารีคลินตันก็คือว่าฮิลลารีบอกข้าพเจ้ามีประสบการณ์มายาวนานใช่ไหม30-40ปีทรัมป์บอกแล้วไง nasty woman political elite political establishment อ้าวอยู่40ปียังไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมแล้วบอกวอชิงตันก็ถูกครอบงำด้วยพวกชนชั้นนำแบบฮิลลารีคลินตันนี่แหละนะครับในขณะที่ไอ้นักการเมืองแบบประชานิยมเนี่ยมักจะพรีเซนต์ตัวเองว่าเป็นคนนอกเป็นแบบ
ป็นคนนอกอ่ะอย่างทรัมป์อ่ะต่อให้เขาเป็นมหาเศรษฐีเป็นอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เล่นการเมืองมาก่อนเขาไม่ได้มีตำแหน่งสาธารณะนี่หรอกในแง่ทางการเมืองเขาเป็นคนนอกแล้วเขาจะมาท้าทายไอ้พวกเนี้ยแล้วข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของประชาชนพี่น้องทั้งหลายซึ่งถูกละเลยนะครับสื่อมวลชนกระแสหลักก็ละเลยนะครับเขาบอกเขาจะพูดแทนประชาชนนะครับแล้วเขาจะไปเขย่าคือพวกนักการเมืองป๊อปปูลิซึมเนี่ยมันจะเคลมว่าข้าพเจ้าในฐานะที่เนื่องจากเป็นคนนอกนะพอเข้าไปแล้วเนี่ยจะสามารถไปเขย่าระบบได้ไปเปลี่ยนนะครับไอ้ระบบที่มันเป็นอยู่นะครับฉะนั้นมันเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างเยอะนะครับไอ้ป๊อปปูลิซึมทีนี้อีกคำหนึ่งที่มันเป็นคีย์เวลาจะเข้าใจป๊อปปูลิซึมก็คือว่าคำว่า repoliticize นะครับ politicize ก็คือทำประเด็นต่างๆให้มันกลายเป็นประเด็นทางการเมืองใช่ไหมครับคำที่เวลาคนที่ศึกษาป๊อปปูลิซึมแล้วเขาพูดถึงก็คือว่าไอ้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองแนวป๊อปปูลิซึมเนี่ยมันมา repoliticizing society ก็คือว่ามันมาทำให้สังคมเนี่ยมันคุกกลุ่นมันทำให้ประเด็นต่างๆซึ่งไม่เคยถูกพูดถึงหรือถูกซ่อนไว้นะครับหรือถูกพูดถึงแบบกระมิดกระเมียนเนี่ยกลายมาเป็นประเด็นที่อยู่ในที่สาธารณะนะครับคือถ้านึกถึงคนอย่างทรัมป์ลองนึกถึงคนอย่างทรัมป์นะครับทรัมป์ออกมาพูดอะไรหลายอย่างซึ่งมันช็อกไม่ใช่ช็อกสำหรับฝั่งเดโมแครตหรือฝั่งหัวก้าวหน้าด้วยซ้ำแม้กระทั่งพวกคอนเซอร์เวทีฟเองอ่ะมันก็รับไม่ได้นะมันมีหลายอย่างที่พวกรีพับลิกันมันก็ไม่กล้าพูดในที่สาธารณะแม้มันจะคิดเช่นประเด็นการเหยียดผิวอย่างชัดเจนการเหยียดคนดำนึกออกไหมครับการแบบพูดถึงผู้หญิงอย่างสีเสหายแล้วทำไมผมเป็นคนดังผู้หญิงก็เข้ามาหาผมเองอะไรเงี้ยแล้วมันผิดตรงไหนใช่ไหมที่แบบว่าจะมีอะไรแบบเกินเลยกันอะไรเงี้ยนะครับหรือวิธีที่พูดถึงบอกว่าให้จะแบนมุสลิมใช่ไหมครับมุสลิมทั้งหลายมันก็คือทัวริสต์นั่นเองหรือพูดถึงพวกผู้พยพเม็กซิกันในทางที่มันค่อนข้างหยาบคายมากๆอะไรเงี้ยนะครับ มันก็จะในไอ้พัดชุดภาษาแบบเนี้ยหรือโวหารวัฒกรรมแบบเนี้ยนะครับปกติเนี่ยมันอยู่ข้างล่างอ่ะอยู่พื้นผิวคนอาจจะคิดแต่ว่าไม่พูดไงนะครับแต่นี่เขาออกมาพูดนะครับนึกออกไหมคือลองนึกถึงของไทยก็ได้ว่าจะไม่พูดเรื่องเมืองไทยแล้วนะคือเพื่อจะเห็นภาพอ่ะถามว่าคนไทยเป็นเรสซิสไหมเป็นโอ้เป็นอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณอยากเล่นการเมืองแล้วประสบความสำเร็จอ่ะในเวทีการเมืองอ่ะต่อให้คุณเป็นเรสซิสยังไงอ่ะคุณจะมาพูดบนในทีวีไม่ได้สมมติคุณไปออกรายการอ่ะนะครับแล้วบอกว่าหุ้ยคนอีสานนะมันโง่จะตายใช่ไหมไปให้สิทธิ์เลือกตั้งมันทำไมอะไรเงี้ยเป็นแค่เด็กปั๊มก็บุญแล้วสมมติคิดในใจแต่มันห้ามพูดไงถ้าคุณไปพูดคุณอาจจะหมดอนาคตทางการเมืองก็ได้ในการเมืองแบบปกติอ่ะใช่ไหมแต่ว่าพวกนักการเมืองแบบประชานิยมเนี่ยกลับมองว่าการพูดสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นโอกาสที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับได้แรงสนับสนุนได้สิ่งขึ้นมากระทั่งเขาคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ควรพูดด้วยซ้ำทำไมไม่พูดล่ะก็นี่มันเป็นปัญหาที่มันอยู่จริงไม่ใช่หรอในสังคมไทยนึกออกไหมครับคือพูดง่ายลองนึกถึงพูดง่ายอะไรหลายอย่างที่คุณสนธิลิ้มทองกูลกับคุณสุเทพตอนเป็นผู้นำม็อบแล้วพูดในเวทีชุมนุมเนี่ยมันจะไม่ใช่วาทกรรมหรือโวหารที่นักการเมืองประชาธิปัตย์ปกติเขาจะกล้าพูดเวลาหาเสียงอ่ะนึกออกไหมครับเพราะว่าเพื่อที่จะแบบได้ชัยชนะเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศน่ะคุณนำเสนอตัวเองแบบสุดโต่งไม่ได้ใช่ไหมหรือพูดในทางที่สมมติคุณไปดูถูกคนอีสานเนี่ยคุณก็อาจจะหมดอนาคตทางการเมืองเลยคุณจะไปหาเสียงได้ยังไงนะครับแม้ว่าลึกๆคุณจะดูถูกคนอีสานก็ตามแต่พอนักการเมืองประชานิยมมันขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันน่ากลัวคือตรงนี้ก็คือต่อให้มันไม่ได้อำนาจก็ตามนะครับไม่ได้ชัยชนะเลยเนี่ย
แต่สิ่งที่มันได้ทำไปแล้วคือมันได้เปลี่ยน public discourse หรือมันมีอิทธิพลต่อการถกเถียงในที่สาธารณะทำให้ประเด็นพวกนี้มันโผล่พ้นน้ำขึ้นมานะครับแล้วมันจะเกิดแรงกระเพื่อมต่อไปนะครับเช่นตอนนี้ตั้งแต่กระแสทรัมป์เป็นต้นมาเนี่ยคนพบว่าสื่อมวลชนพบว่าไอ้ hate speech ในอเมริกามันระบาดมากขึ้นอยู่ดีแบบเด็กในโรงเรียนเด็กผิวขาวก่อนนั้นเนี่ยไม่เคยล้อเพื่อนอย่างรุนแรงมาก่อนตอนนี้ก็แบบล้อเพื่อนที่เป็นมุสลิมล้อเพื่อนที่เป็นเอเชียนล้อเพื่อนที่เป็นคนดำไอ้พวกแม้กระทั่งข้อความกราฟฟิตี้ที่เขียนตามฝาผนังด่าคนเอเชียนคนเม็กซิกันคนดำมันก็ปรากฏมากขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ทรัมป์ได้รับชัยชนะขึ้นมาคือมันไปปลุกไอ้สิ่งที่มันควรจะอยู่พื้นผิวเนี่ยขึ้นมาอยู่เต็มไปหมดนะครับในที่สาธารณะนะครับสิ่งที่พวกป๊อปปูลิซึมมันไปเขย่าจริงๆก่อนที่มันจะได้อำนาจคือมันไปเขย่าสังคมก่อนไปเขย่าประเด็นที่สังคมถกเถียงกันไปเขย่าวาทกรรมนะครับที่มันเคยพูดกันอยู่นะครับก็ ถ้าใครตามการอเมริกาจะพบว่ามันมีคำหนึ่งก็คือ political correctness นะคือหมายถึงว่าคุณอยู่ในสังคมอเมริกาเนี่ยมันต่อสู้กันมานานจนถึงจุดที่ว่าคุณอยู่ดีคุณจะไปพูดแบบเหยียดเพศเหยียดสีผิวไปพูดอะไรที่อยู่ดีไปด่าคนดำอย่างเงี้ยหรือไปใช้ศัพท์เรียกคนดำเป็นนิกเกอร์เงี้ยโหไม่ได้เลยตายเลยนะพูดไม่ได้คือมันมีวาทกรรมที่ถูกต้องบางอย่างที่คุณต้องเคารพแล้วคุณต้องพูดไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามถ้าใครหลุดออกไปจาก political correctness ตรงเนี้ยนะครับไอชุดวาทกรรมที่เป็นมาตรฐานเนี้ยมันก็จะโดนโจมตีสาดเสียเทเสียนะครับแต่พอทรัมป์มันมาถึงมันแหกคอกเลยนะทรัมป์มันไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะมันพูดอะไรที่แบบเอาแล้วยังไงอะไรเงี้ยก็คือใครจะด่าก็ไม่สนนะนะครับก็ตรงเนี้ยเป็นผลที่มันเกิดขึ้นนะครับอีกประเด็นนึงก็คือผมจะพูดเป็นประเด็นกระจัดกระจายอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันต่อเองแล้วกันว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับที่อยากคุยกันต่ออีกอันนึงคือสิ่งที่เรียกว่าภาษาของป๊อปปูลิซึมนะครับ language of populism ภาษาของ populism เนี่ยมันจะเป็นภาษาที่นะครับเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกนักการเมืองหรือการเมืองแบบ populism เนี่ยจะต่อต้านการพูดในลักษณะที่มันเป็นแบบปัญญาชนนะแบบ intellectual ที่ต้องมาพูดอะไรซับซ้อนนึกออกไหมครับทุกเรื่องก็ซับซ้อนไปหมดในโลกนี้อ่ะแต่ว่าคือพูดอีกก็เหมือนถูกอีกนะปัญหานี้มันซับซ้อนนะต้องเข้าใจว่ามันมาจากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองใช่ไหมอธิบายอะไรโหยากแก่การเข้าใจอ่ะนะครับในขณะที่พวกป๊อปปูลิซึมเนี่ยจะเน้นภาษาที่มันเรียบง่ายตรงไปตรงมากระทั่งหยาบคายนะครับในบางครั้งแบบทรัมป์อ่ะนะครับหรือแบบเลอแปงเกือบเป็นเหมือนกันทุกประเทศนะครับนักการเมืองแบบป๊อปปูลิซึมกระทั่งในละตินอเมริกาก็เช่นกันนะครับ ในไทยเนี่ยชอบมีคนไปผูกโยงประชานิยมกับทักษิณใช่ไหมซึ่งมันมีบางแง่มุมที่ชุดนโยบายของไทยรักไทยอาจจะเรียกได้ว่าเข้าข่ายแต่จริงมันมีคนที่ถ้าในแง่ language of populism อ่ะมีคนที่เหมือนกว่าอีก ซึ่งผมจะไม่พูดถึงนะครับนึกออกมาวิธีการพูดที่สื่อสารกับคนทั่วไปคนธรรมดาจะไม่ใช่ภาษาที่รู้สึกว่าแบบไฮโซแบบว่าอลังการนะครับเน้นความง่ายความแบบจริงใจตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าป๊อปปูลิซึมเขาถือว่าเขาเป็นตัวแทนของสิ่งที่เรียกว่าเป็นถ้าภาษาอังกฤษคือ ordinary folks คือคนบ้านๆคนพื้นๆทั่วไปนะครับซึ่งคนเหล่านี้เขาก็มีความคับข้องใจอยู่ว่ามันไม่ถูกนำเสนอเสียงเขาไม่ถูกนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนความคับข้องใจมันไม่ถูกนำเสนอในพื้นที่สาธารณะสมมุติถ้าคุณอ่านนิวยอร์กไทมส์เนี่ยคุณจะไม่เคยเจอเสียงของไอ้พวกคนขาวที่เป็นเบรสซิสที่อยู่ในชนบทในอเมริกาเลยนะครับอาจารย์ยุติกับผมเรียนวิสคอนซินใช่ไหมครับเรารู้ดีคือว่าในส่วนที่เป็นเมืองมหาลัยอ่ะมันลิเบอรัล
แต่พอออกนอกเมืองไปเมื่อไหร่ออกนอกจากแมดิสันน่ะที่เหลืองวิสคอนซินเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นชนบทอ่ะก็คือมันเรซิสมากๆเป็นคนขาวที่ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์เท่าไหร่กับคนต่างชาติด้วยซ้ำเวลาเจอเราก็จะงงนะครับเคยไปกับเพื่อนมาเลเซียโรดทริปไปออกไปจากเมืองมหาลัยมาเท่าไหร่ไปเจอเนี่ยเราก็โดนตะโกนด่าตลอดนะครับแล้วเขาก็จะด่าเราแบบกลับบ้านไปพวกผิวเหลืองนะครับเพื่อนผมก็ตะโกนด่ารัฐบาลมึงแหละให้ทุนกูไปบอกรัฐบาลมึงก่อน นะคือมันก็แบบแล้วคือคุณก็ต้องแอคเรสซีฟอ่ะเพราะว่าแม่งก็จะโดนใช่ไหมแล้วแบบคือโหมันเป็นการปะทะกันทางวัฒนธรรมที่รุนแรงนะครับครั้งนี้วิสคอนซินก็โหวตให้ทรัมป์นะครับเฉพาะไอ้ตรงเมืองอ่ะส่วนเมืองที่โหวตให้ฮิลลารีคลินตันใช่ไหมครับคือในแง่ภาษาในแง่การเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกการเป็นตัวแทนของคนที่เป็นคนธรรมดาสามัญเหล่านี้มันจะเป็นธีมหลักของการเมืองแบบป๊อปปูลิซึมนะครับถ้าอยากเข้าใจเหมือนกับว่าถ้าคุณอยากเข้าใจเดี๋ยวมันจะโยงกับเรื่องสื่อนะครับการเมืองแบบป๊อปปูลิซึมที่มันโผล่มาง่ายขึ้นในช่วงหลังจริงๆแล้วไอสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียนี่แหละที่เราคิดว่ามันเป็นพื้นที่ของการปลดปล่อยใช่ไหมนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือที่พวกนักการเมืองแบบป๊อปปูลิซึมเนี่ยใช้อย่างทรงพลังเพราะว่ามันเป็นช่องทางไออย่าง Twitter Facebook อะไรเงี้ยมันเป็นช่องทางที่พวกนักการเมืองแบบป๊อปปูลิสต์เนี่ยสามารถสื่อสารชุดภาษาความคิดของเขาโดยตรงกับประชาชนกับกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยที่เป็นคนธรรมดาคนบ้านๆเนี่ยโดยไม่ต้องมีตัวขั้นกลางฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องน่าแปลกใจว่าทำไมทรัมป์เนี่ยใช้ Twitter ตลอดเวลาจนวันนี้จะเป็นพันธมิตรดีอยู่แล้วก็ยังไม่เลิกเล่น Twitter นึกออกมั้ยแล้วถ้าใครไปตาม Twitter ทรัมป์มันจะทวีตอะไรบ้าๆบอๆตลอดและคนตามเป็นล้านๆอ่ะนะครับ ลองไปตามดูแล้ววิธีที่เขาสื่อสารน่ะเขาจะไม่มันจะเป็นคนละโลกเลยกับฮิลลารีคลินตันน่ะฮิลลารีเวลาดีเบตก็โชว์ข้อมูลนโยบายสถิติอะไรต่างๆว่าเรื่องนี้นะเราต้องแก้ปัญหาอย่างนี้เรื่องโลกร้อนทรัมป์มาถึงโหยโลกร้อนเรื่องลวงโลกฮะจีนมันฮะกุเรื่องขึ้นมาใช่ไหมชุดนโยบายเรื่องผู้อพยพโอ้โหฮิลลารีก็บอกว่าต้องแก้ปัญหายังไงมันมีความซับซ้อนยังไงมันมีแง่บวกแง่ลบยังไงแล้วต้องระวังอะไรทรัมป์บอกสร้างกำแพงสร้างกำแพงก็คือเสนอโซลูชันที่มันแบบซิมเปิลเพราะเขารู้คนต้องการแบบนั้นคนต้องการอะไรที่มันซิมเปิลที่มันง่ายนะครับพอมาถึง Twitter เนี่ยถ้าใครตามก็คือทรัมป์ก็จะแบบไม่สนใจกฎกติกามารยาทใดๆทั้งสิ้นอย่างเช่นเวลาทุกครั้งที่เขาพูดถึงฮิลลารีคลินตันเนี่ยเขาจะใช้คำว่าครุปใช่ไหมหรือบางทีก็ใช้คำที่มันหยาบคายอ่ะนะครับ เพื่อแบบดิสเครดิตตลอดเวลานะครับไอแต่ว่าตรงนี้มันสำคัญคือแต่เดิมตอนที่มันไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยนักการเมืองหรือกระแสการเมืองแบบป๊อปปูลิซึมมันมีช่องทางในการแสดงออกได้ค่อนข้างน้อยยกเว้นจนมาถึงเลือกตั้งแล้วมีแคมเปญไปเคาะประตูบ้านแต่ในช่วงเวลาปกติมันสื่อสารความคิดตัวเองได้ลำบากเพราะว่าสื่อกระแสหลักไม่ค่อยชอบไม่นำเสนอ New York Times Washington Post สื่ออะไรเงี้ยก็ไม่นำเสนอนะครับในยุโรปก็เช่นกันถ้าคุณแบบบ้าสุดโต่งมากๆเนี่ยคุณ จะไม่มีพื้นที่ในสื่อกระแสหลักเท่าไหร่ทีวีก็จะแบบกลัวไม่อยากกล้าเชิญคนเหล่านี้ไปออกทีวีเพราะไม่รู้ว่ามันจะไปพูดอะไรบ้างในทีวีนะครับแต่พอมีเครื่องมืออย่างโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้นักการเมืองเหล่านี้สื่อสารกับประชาชนได้โดยตรงนะครับฉะนั้นถ้าเราไปดูเนี่ยเกือบทุกประเทศนะครับพวกนักการเมืองแบบป๊อปปูลิสต์จะใช้สื่อนะครับโซเชียลมีเดียค่อนข้างเข้มข้นมากนะครับโอเคอีกอันหนึ่งคือภาษาของป๊อปปูลิซึมนะครับอีกลักษณะหนึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น language of outrage มันจะแปลว่าภาษาไทย
ยังไงต้องถามเด็กอักษรความโกรธเกลียดชิงชังเออภาษาแห่งความโกรธเกลียดชิงชังที่แบบเหมือนได้ระบายออกมาได้ระเบิดออกมาแล้วคนทั่วไปอาจจะพูดไม่ได้ไม่กล้าพูดไอ้นักการเมืองแบบประชานิยมเสนอตัวเองว่าข้าพเจ้ามาพูดแทนข้าพเจ้ารู้ว่ามีความอึดอัดครับข้องใจอยู่นะครับแล้วพวกคุณไม่กล้าพูดใช่ไหมเขาเสนอให้แทนผ่านชุดภาษาที่นะครับมันเต็มไปด้วยความโกรธเกลียดชิงชังนะครับดังนั้นถ้าไปดูการปราศัยไม่ได้เอาคลิปมานะครับลองไปเปิดพวกการปราศัยของนักการเมืองแบบประชานิยมในยุโรปในอเมริกาอะไรเงี้ยนะครับในหรือในลาตินอเมริกาก็ตามเนี่ยมันจะพูดด้วยคือไม่ใช่แบบการพูดปกติอ่ะมันเป็นการพูดแบบปลุกระดมที่เต็มไปด้วยการปลุกกระแสความเกลียดชังความโกรธเกลียดนะครับเพราะมันถูกหล่อเลี้ยงด้วยอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้นะครับที่เขาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนของคนธรรมดาสามัญที่ไม่มีพื้นที่นะครับในวัฒนธรรมกระแสหลักโอเคทีนี้อ่ะเดี๋ยวจะจบแล้วนะครับขออีก2ประมาณ2ประเด็นไอ้ป๊อปปูลิซึมกับสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยป๊อปปูลิซึมเนี่ยมันเราก็จะพบนักการเมืองหรือแนวคิดทางการเมืองแบบป๊อปปูลิซึมแบบเนี้ยนะครับอยู่ในทุกสังคมล่ะแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ขึ้นมาเป็นกระแสหลักนะครับมันจะขึ้นมาเนี่ยก็ต่อเมื่อมันเกิดวิกฤตอย่างรุนแรงในสังคมนั้นๆมันมักจะมากับวิกฤตนะครับคือถามว่าอย่างถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกาเนี่ยโอ้โหป๊อปปูลิซึมมันมีมาตลอดตั้งแต่การปฏิวัติอเมริกานะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการเมืองอเมริกามาโดยตลอดแต่ว่ามันมีทั้งเคยมีคนตั้งพรรคการเมืองมาแล้วแนวแบบป๊อปปูลิสนะครับพยายามสะท้อนเสียงคนชนบทภาคเกษตรที่ถูกละเลยแต่ว่ากระแสป๊อปปูลิสในอเมริกาเนี่ยมันไม่เคยขึ้นมาเป็นกระแสหลักนะครับจนกระทั่งทรัมป์นี่แหละหรือในยุโรปเนี่ยนะครับป๊อปปูลิซึมจริงๆเนี่ยขึ้นมาเป็นกระแสชัดๆตั้งแต่ช่วง1950นะครับหลังสงครามโลกไม่นานแต่ก็ไม่เคยเป็นกระแสหลักนะครับไม่ว่าจะในอิตาลีเยอรมนีหรือฝรั่งเศสก็จะเป็นพรรคการเมืองที่ได้เสียงประมาณแบบ 1% อะไรเงี้ย 2% นะฮะไม่ค่อยมีคนสนใจที่มันเป็นกระแสมากๆแล้วคนพูดถึงในระยะหลังเนี่ยมันเพิ่งมาพร้อมกับไอ้วิกฤตเศรษฐกิจของช่วง 2007-2008 เป็นต้นมานี่นะฮะตอนนี้ถ้าใครไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหรือไปอ่านหนังสือเนี่ยนะครับโหก็จะมีแต่เรื่องนี้นะครับในการเมืองยุโรปก็จะมีแต่การพูดถึงสิ่งที่ว่า radical right ไอ้พวกฝาขวานะครับสุดโต่ง far right นะครับขวาแบบ extreme หรือแบบ neo populism right wing populism คือแบบหนังสือและบทความท่วมท้นอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ถ้าย้อนไปก่อนนั้นเนี่ย 10-20 ปีเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระแสขนาดนี้นะครับ ทีนี้ทำไม crisis มันช่วยเพราะว่าไอ้ crisis เวลาเกิดวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่รุนแรงเนี่ยมันนำมาซึ่งความอึดอัดขับข้องใจของคนไงรวมถึงปัญหาพื้นฐานแบบตกงานว่างงานไม่มีงานทำอะไรเงี้ยนะครับนึกถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับที่มันให้กำเนิดฟาชิสต์นะครับมันคล้ายๆกันมีคนมักจะเปรียบเทียบกระแสตอนนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่ไหมการขึ้นมาของพวกมุสโสลินีฮิตเลอร์อะไรเงี้ยนะครับก็คือมันมีวิกฤตบางอย่างนะครับวิกฤตเศรษฐกิจที่มันรุนแรงแล้วมันนำไปสู่ปัญหาความเดือดร้อนของคนที่มันเป็นจริงนะครับทีนี้พอมันไปบวกกับปัญหาอื่นๆอย่างในยุโรปนะครับหรืออเมริกาก็คือพวกปัญหาอิมิเกรชันปัญหาเรฟูจีพวกนี้ปัญหาที่แบบมันมีคนต่างชาติเข้ามาในสังคมอ่ะนะครับทะลักเข้ามาแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับอย่างในยุโรปเนี่ยบางประเทศตอนนี้
มีประชากรที่เป็นพวก immigration หรือ refugee รวมกันอ่ะ 15-20% สูงมากมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่คนที่มันอยู่ในประเทศนั้นดั้งเดิมที่รู้สึกว่าตัวเองเป็น native อ่ะเป็นคนดั้งเดิมเป็นเจ้าของประเทศเนี้ยถูกคุกคามในแง่อัตลักษณ์นะครับมันแบบอินซีเคียวว่าเฮ้ยประเทศนี้มัน นะครับไม่ใช่ของเราอีกต่อไปอ่ะคือกลายเป็นว่าไอ cultural diversity หรือความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยแทนที่ถูกยอมรับใช่ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าสำหรับคนธรรมดาทั่วไปอ่ะที่ไม่ใช่พวกนักการทูตหรือปัญญาชนที่ชอบพูดเรื่อง multiculturalism สำหรับคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นภัยคุกคามเขาในแง่อัตลักษณ์อ่ะที่เขาต้องมาเจอกับคนที่มันไม่คุ้นเคยอ่ะจริงๆไอ้กระแสเรื่อง multiculturalism มันก็เป็นเรื่องใหม่อ่ะในทางวิชาการอ่ะนะครับในยุโรปเองในสังคมจริงๆเนี่ยนะครับคนธรรมดาทั่วไปมันไม่ได้ liberal หรือมันไม่ได้แบบทุกคนมันมีความอดทนต่อความแตกต่างหลากหลายนะครับทีนี้มันมาบวกกับอย่างในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่อิมมิกรันที่เข้าไปเป็นมุสลิมเป็นหลักพอมันมาบวกกับไอ้กระแสภัยคุกคามเรื่องการก่อการร้ายใช่ไหมครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนก็เลยยิ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะชีวิตมันไม่มั่นคงแล้วก็เลยปัญหาทุกอย่างก็คือเลยเบลมไปที่ไอ้พวกผู้อพยพนะครับหรือคนต่างชาติที่เข้ามาแล้วพอวิกฤตเศรษฐกิจมันมีผลกระทบต่อความกินดีอยู่ดีรายได้ของรัฐในขณะที่รัฐยังคงต้องรักษาระบบสวัสดิการเอาไว้แล้วระบบสวัสดิการเนี้ยผู้อพยพก็ได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมมันก็เลยยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างคนที่มันเป็นคนผิวขาวดั้งเดิมใช่ไหมต่อพวกผู้อพยพเหล่านี้คือนอกจากในทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ที่แตกต่างแล้วเขารู้สึกอ้าวมาใช้เงินภาษีของกูอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยยิ่งเกิดความตึงเครียดในหลายมิติฉะนั้นมันแยกจากกันไม่ได้ประเด็นอัตลักษณ์กับประเด็นเศรษฐกิจนะครับอ่ะทีนี้จะจบยังไงอ่ะคือแต่มีคนบอกอย่างนี้ว่าไม่ต้องไปกลัวมากตอนนี้ใช่ไหมคือตอนนี้เรารู้สึกว่าโหโลกมันหันขวาแล้วนะโลกเอียงขวาคืออย่างงานนี้ที่จัดใช่ไหมครับถ้าใครอ่านโปสเตอร์ก่อนมางานนะไม่รู้ใครเข้าไปอ่านไหมใน Facebook ของ Reading Room อ่ะอ่านแล้วจะรู้สึกว่าโหโลกกำลังจะถึงหายนะแล้วใช่ไหมเอียงขวากันหมดแล้วทั้งโลกแล้วจะอยู่ต่อไปยังไงแต่ว่าในแง่นึงต้องถือว่าทางศูนย์สังคมวัฒนธรรมร่วมสมัยกับ Reading Room เนี่ยเขาทำนายเหมือนทำนายผลเลือกตั้งล่วงหน้าเลยเนาะคืองานเนี้ยเขาคิดตั้งแต่ต้นปีแล้วใช่ไหมนะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับก็คือตอนที่มันยังไม่เกิด Brexit ด้วยซ้ำกับไม่เกิดทรัมป์นะไม่รู้ว่าไปมีปัญญาญาณจากไหนหรือว่ามีแบบเห็นอะไรล่วงหน้าคือตอนนั้นมันก็ยิ่งไม่ได้ดูน่ากลัวแบบนี้ตอนนี้มันเรียลแล้วพอเกิด Brexit กับทรัมป์แต่ตอนนั้นผมก็ยังนึกเฮ้ยมาจัดทำไมเรื่องขวาอะไรเงี้ยนะครับเรื่อง populism fascism อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถึงกระทั่งตอนนี้ตอนที่ทรัมป์ชนะแล้วหรือเกิด Brexit แล้วหรือกระแสฝ่ายขวากำลังขึ้นมาในยุโรปเนี่ยมีคนบอกว่าอย่าไปกลัวมากเพราะว่าไอ้การเมืองแบบป๊อปปูลิซึมเองอะที่มันมาพร้อมกับวิกฤตเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะมีอายุสั้นและชั่วคราวชั่วคราวยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าเดิมเนี่ยมันนำเสนอตัวเองเนี่ยนะเป็นเอาท์ไซเดอร์เป็นคนนอกหรือเป็นชาเลนเจอร์เป็นพวกแบบผู้ท้าทายระบบที่เป็นอยู่เขาหาเสียงจากการที่บอกระบบที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เรื่องมันทรยศประชาชนนะครับฉะนั้นข้าพเจ้าจะไปเขย่าปัญหาของมันก็คือว่าการเมืองแบบเนี้ยมันทำลายตัวเองในระยะยาวเพราะพอคุณชนะเลือกตั้งเนี่ยจากเอาท์ไซเดอร์คุณกลายไปเป็นอินไซเดอร์และจากการที่คุณเป็นคนนอกเป็นตัวแทนประชาชนสามัญชนเนี่ยพอคุณชนะเลือกตั้งคุณได้อำนาจรัฐเนี่ยคุณจะกลายไปเป็นอีลิทซะเองคนที่คุณแอทแทคโจมตีมาโดยตลอดพอคุณได้อำนาจแบบเนี้ยไอ้ภาษาชุดภาษาแบบป๊อปปูลิซึมเนี่ยคุณจะใช้มันไม่ได้ทรงพลังเหมือนเดิมนะครับ
มีคนบอกก็เดี๋ยวรอดูตอนทรัมป์ตอนที่เป็นประธานาธิบดีแล้วอ่ะแล้วบริหารประเทศจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่สามารถ ดำรงลักษณะทรัมป์แบบที่เขาเป็นตอนช่วงหาเสียงนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าจากประสบการณ์ของยุโรปเนี่ยมันบอกอย่างนี้นะครับก็คือว่าพอคุณเข้าสู่อำนาจแล้วเนี่ยคุณกลายไปเป็นอีลีทแล้วเนี่ยคุณเปลี่ยนแล้วนะครับคุณเปลี่ยนคุณก็ต้องเริ่มละทิ้งชุดภาษาแบบป๊อปปูลิซึมถ้าคุณอยากอยู่ในอำนาจต่อไปนะครับหรือถ้าคุณยังรักษาชุดภาษาแบบป๊อปปูลิซึมนะครับมันก็จะเริ่มขัดแย้งกับตัวคุณเองไปเรื่อยๆนะครับในฐานะที่คุณก็เป็นชนชั้นนำเหมือนกันในระบบนะครับก็จบเท่านี้ก่อนดีกว่าจบแบบให้ความหวังเนาะก็คือว่ามันมีจริงไอ้กระแสที่เรียกว่าประชานิยมแบบขวาตอนนี้ในโลกนะครับที่ชัดเจนผ่าน Brexit ผ่านทรัมป์แล้วก็การที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาในยุโรปได้ที่นั่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในสภาแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับขอบพระคุณอาจารย์ประจักษ์มากนะคะมีคำถามแรกเลยที่สงสัยมานานแล้วค่ะว่าเอ๊ที่ทำได้รับชัยชนะนี่ตกลงไม่ใช่เพราะเจ้าคุณธงชัยเหรอคะพอรู้สึกว่าจะมีคนมั่นใจเหลือเกินว่าโอ้การเขียนยันหรืออะไรส่งไปให้ถึงทางนู้นอะไรเป็นทำให้ทำกำชัยชนะในครั้งนี้อันนี้ คือเจ้าคุณธงชัยแกมีอิทธิพลต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คือคนไทยสามารถลากเข้าบริบททุกอย่างให้มาเป็นเรื่องไสยศาสตร์แบบไทยๆได้เลสเตอร์ชนะเลสเตอร์ใช่ก็เพราะยันเจ้าคุณธงชัยซึ่งมาที่ชนถึงขนาดต้องพิมพ์ยันแจกเลยนะคะเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงประมาณ1นาทีนะคะว่าเราเรียนรู้อะไรจากอาจารย์ประจักษ์มาบ้างนะคะว่าจริงๆมีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าเท่าที่ดิฉันพอจะจับใจความแล้วก็รวบยอดมาได้มันจะมีอยู่3คอนเซปต์3ประเด็นใหญ่ๆก็คือเรื่องของนิยามของป๊อปปูลิซึมนะคะคืออาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีมันเป็นแบบฟินไอเดียโลจีคือเป็นอะไรที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศขึ้นอยู่กับว่าใครจะเอาใครจะฉกฉวยนำวาทกรรมหรือว่านำคอนเซปต์ของป๊อปปูลิซึมเนี่ยมาใช้นะคะแล้วก็ประชานิยมเนี่ยอาจจะเป็นอุดมการณ์ทางอื่นก็ได้เป็นอุดมการณ์เชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมก็ได้แต่ว่าที่เราช่วงชิงกันมาโดยตลอดเนี่ยมันกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมทางการเมืองที่นักการเมืองหลายฝั่งหลายฝ่ายนำไปใช้กันนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของ language เป็นเรื่องของภาษาของ populism นะคะเราจะเห็นชัดเจนเอาแค่ในเมืองไทยก็พอไม่ต้องไปถึงอเมริกาว่านักการเมืองที่จะได้รับ populist support ทั้งหลายอ่ะล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ใช้ภาษาตรงใจกลุ่มลูกค้านะถึงแม้ว่ากลุ่มลูกค้าจะเป็น elite หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอฟังภาษาที่มันแบบหุ้นห้วนเฮาๆหรือภาษาที่พูดง่ายคือหยาบคายเล็กน้อยมันก็เหมือนฮึ่มเหิมอะค่ะเหมือนเป็นการปลุกใจประเภทนึงเหมือนกับที่ว่าย้อนกลับมาดูตัวเองนะครั้งไหนก็ตามที่โพสต์ Facebook ด้วยใช้แบบใช้ภาษาดูหยาบคายเล็กน้อยดิฉันไม่ใช่คนสุภาพนะคะใช้ภาษาหึใช้ภาษาหยาบคายเล็กน้อยเนี่ยยอดไลค์นี่จะเป็นลอยอัพทันทีแต่เวลาวิชาการจัดๆเนี่ยยอดไลค์10คนไม่เกิน20คนอะไรเงี้ยมันอาจจะแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสังคมอ่ะสังคมเราไม่ใช่สังคมที่สุภาพไม่ใช่สังคมที่ต้องการอ่านอะไรที่มันเป็นวิชาการจัดๆอย่างเดียวกระมังฮะส่วนประเด็นสุดท้ายที่พอจะจับได้นะคะก็คือความเชื่อมโยงระหว่างป๊อปปูลิซึมกับวิกฤตต่างๆเพราะว่าผู้นำทางการเมืองนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่ใช้วิกฤตการทางการเมืองวิกฤตการของประเทศทั้งที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็ใช้ภาษาที่อาจารย์ประจักษ์พูดไปกับวิกฤตทางการเมืองวิกฤตทางเศรษฐกิจเหล่านี้ก็ยิ่งทำให้คนในสังคมนะโดยเฉพาะยิ่งคนในระดับล่างคนที่เป็นฐานของพีระมิดเนี่ยยิ่งรู้สึกอินรู้สึกอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับแคมเปญนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็สำหรับของอาจารย์ประจักษ์นี่จับความได้ประมาณนี้นะที่เหลือของอาจารย์ชวลิตนี่เป็นอาจจะเป็นนี่มีได้ยินข่าวอาจารย์มีนิยามด้วยแล้วก็อาจารย์จะพูดถึงในสิ่งที่อาจารย์ถนัดเป็นพิเศษก็เรื่องของลาตินอเมริกานะคะคงจะมันน่าดู
การเป็นผู้เป็นคนที่สองนี่ก็จะดีนะครับเพราะประจักษ์พูดไปหมดแล้วนะครับเกือบเยอะเกือบกับทั้งหมดเลยคล้ายๆกันนะครับพูดประเด็นพูดเรื่องเดียวกันมันก็เลยทุ่นเวลาผมไปได้เยอะนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องของความเข้าใจเรื่องประชานิยมในสังคมไทยเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเขาจะ controversial พอสมควรนะครับแล้วก็มันไม่มีคำนิยามที่ตายตัวนะครับไม่มีคำนิยามทั้งนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่สามารถจะมีเฉดได้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็เลยพยายามจะจับว่าแล้วมันมีอะไรบ้างที่น่าจะเป็นไปได้นะครับที่มันมีลักษณะร่วมกันนะครับของ power populism นะครับที่บ้านเรารู้จักกันก็คือคำว่า economic populism นะครับคือประชานิยมทางเศรษฐกิจแต่ละบ้านเรารู้จักกันในนามของประชานิยมนะครับแต่สิ่งที่ต่างไปมันมีเฉดอยู่หลายอันประชานิยมทางเศรษฐกิจก็คืออย่างเช่นเป็นความหมายของมันนะครับเป็นความหมายที่มีการนิยามเป็นประชานิยมประเภทเดียวที่มีการนิยามอย่างชัดเจนและก็เป็นรูปธรรมตั้งแต่ประมาณปี1989นะครับนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดอนบูชกับนะครับกับเซบาสเตียนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะครับได้ให้คำนิยามคำว่า economic populism มันคือนโยบายทางเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐกิจนะครับที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเน้นการกระจายรายได้นะครับแต่นะครับเพิกเฉยนะครับหรือขาดนะครับปัญหาการขาดมุมมองปัญหาในเรื่องของอินเฟลชันนะครับขาดมุมมองปัญหาเรื่องของบัดเจ็ตคอนสเตรนก็คืองบประมาณไม่พอพูดง่ายๆครับก็คือนโยบายประชานิยมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับซึ่งบ้านเรารู้จักในนามของประชานิยมนะครับเพราะผมว่าประเด็นหลักก็คือเพราะ TDI นะครับเป็นติ้งแต้งหลักนะครับที่วิจารณ์เรื่องประชานิยมมาตลอดแล้วคุณก็รู้ TDI เมล่ะคือเน้นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้น economic populism เลยกลายเป็นนิยามนะครับ populism ในสังคมไทยที่นะครับถูกเผยแพร่มาโดยตลอดนะครับคราวนี้ economic populism ต่างจาก political populism ยังไงนะครับ political populism ประชานิยมทางการเมืองนะครับอันแรกคือต้องมี leaderแน่นอนมีผู้นำอย่างเช่นมีทรัมป์นะครับมีฮูโกชาเวสนะครับมีเลอแปงนะครับอันที่สองต้องมีฟอลโลเวอร์ก็คือมีผู้ตามก็คือพวกเรานั่นแหละคนที่เลือกเขาคนที่ชอบเขานะครับอันที่สามคือต้องมีคาริสมาบอนคือมีลักษณะนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดใจให้คนเนี่ยชื่นชอบอย่างเช่นทรัมป์เนี่ยนะครับตรงไปตรงมานะครับสามารถจะพูดถึงแต่ในเขาเรียกว่าส่วนเบื้องลึกจุดดาร์กไซด์ของมนุษย์ที่มนุษย์ไม่กล้าพูดในสังคมปกติแต่ทรัมป์เนี่ยสามารถพูดนะครับหรือมีเมียสวยนะครับอย่างเช่นในกรณีของเปรองนะครับเมียเขาเอวิต้านะครับมีเมียสวยเมียเป็นเขาเรียกว่าสีภรรยาเป็นสิ่งเชิดชูนะครับอีกอันนึงก็คือต้องมีอิเล็กชันต้องมีการเลือกตั้งไม่มีpopulism political populism อันไหนที่ขาด election เผด็จการนะครับจะไม่เป็น populism ในตอนแรกไม่เป็น populism เพราะเผด็จการไม่มีเครื่องชี้วัดว่าคุณประชาชนชื่นชอบคุณจริงหรือเปล่ามันคือ election หรือคือ bullet ที่บังคับให้คุณชอบเพราะฉะนั้นคุณจะเชื่อโผล่ในประเทศไทยใช่ป่ะคุณก็คงไม่น่าเชื่อ 99.9% อะไรประเภทนี้ใช่ไหมครับแต่นะครับ election นะครับเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของทำให้นักการเมืองเกิด political populism แต่มันไม่หมายความว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประชาธิปไตยหรือการเลือกตั้งจะเป็นเครื่องหมายหรือเป็นเขาเรียกว่าจุดฝังในนักการเมืองแบบประชานิยมแต่ election เป็นเครื่องมือจำเป็นอันแรกนะครับคือคุณจะต้องมาจาก electionคุณจะเห็นว่าไม่มีนักการเมืองหรือเผด็จการไม่มีเผด็จการคนไหนที่เราเรียกว่าเผด็จการประชานิยมนะครับถ้าเกิดมาจากรัฐประหารเนี่ยไม่มีประชานิยมไม่ว่าจะเป็นพรรคหรือใครพวกนี้เนี่ยนะครับมาจากการเลือกตั้งหมดทั้งนั้น จะต้องมี policy for the people เหมือนที่เกิดที่ประจักษ์พูดนะครับ the people ก็คือพวกเราส่วนคนที่ไม่ใช่คือ the others
the people มี leader ก็คือ god ก็คือ the leader ส่วนคนที่ต่อต้าน god ก็คือ evil นี่คือคำนี่คือความหมายที่ผู้นำประชานิยมพยายามจะบอกว่านะครับชานนี่แหละคือพระเจ้าเมสสิอาห์มาเป็นผู้ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาคือ policy ซึ่งผมใส่ A เครื่องหมายไว้คำว่า policy เนี่ยคืออาจจะมีหรือไม่มีก็ได้คืออาจจะพูดอย่างเนี่ยอย่างเช่นเมเนมนะครับคาร์ลอสเมเนมในประธานาธิบดีในอาร์เจนตินาแถลงโพลิซีอย่างหนึ่งพอได้รับการเลือกตั้งเปลี่ยนโพลิซีเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ for the people นี่ใครอย่างที่เหมือนกันนะครับก็คือเป็นพวกที่เป็น marginalized เป็นพวกที่ไม่ได้รับหรือถูกเพิกเฉยจากระบบสถาบันการเมืองที่เป็น traditional อย่างเช่นระบบสองพรรคนะครับพวกนี้จะไม่ได้รับการเขาเรียกว่านักการเมืองระบบการเมืองปกติเนี่ยนะครับจะไม่ได้ใส่ใจพวกอย่างเช่นพวก marginalized พวกคน homeless พวกบูคอล่าอย่างเงี้ยจะไม่ได้รับการสนใจนะครับเพราะนั้นคือจะมี policy ที่ไปดึงดูดพวกนี้ถ้าในลาตินอเมริกานะครับปัญหาที่สำคัญของลาตินอเมริกาก็คือเรื่องของนะครับเรื่องของ inequalityความไม่เท่าเทียมลาตินอเมริกาเนี่ยมีความไม่เป็นภูมิภาคที่มีความไม่เท่าเทียมเยอะมากนักการเมืองในระบบของลาตินอเมริกาส่วนมากเป็นระบบ2พรรคนะครับเป็นลิเบอรัลไม่คอนเซอร์เวทีฟนะครับอย่างเช่นในเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับซึ่งเราจะรู้จักชาเวซกันขึ้นมาเนี่ยนะครับเดิมเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นโมเดลนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเวเนซุเอลาเป็นโมเดลของประชาธิปไตยที่ประเทศอื่นๆนะครับในลาตินอเมริกาอยากจะไปถึงเพราะมีระบบ2พรรคการเมืองนะครับแต่ระบบ2พรรคการเมืองของเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นระบบที่กีดกันพรรคอื่นออกหมดก็คือ2พรรคการเมืองจับมือกันแล้วก็กีดกันพรรคคอมมิวนิสต์พรรคโซเชียลิสต์ออกหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้คนที่ไม่ได้โอกาสหรือไม่ได้รับผลประโยชน์นะครับหรือไม่มี voice ไม่มีปากมีเสียงในช่วงระบบ2พรรคการเมืองที่คุมโดยอีลีทเนี่ยนะครับหันมาชอบชาเวสนะครับเพราะฉะนั้นคือจะมี policy for the people ชาเวสเนี่ยเป็นเหมือนเมสสิอาห์นะครับเป็นเหมือนเทพเจ้าเป็นเหมือนพระเยซูในการที่มาช่วยคนยากคนจนให้มีปากมีเสียงนะครับราฟาเอลคอร์เรียในเอกวาดอร์นะหรือไม่ก็ในกรณีของโบลิเวียนะครับพวกนี้ก็ใช่นะครับพวกนี้คือทำตัวเป็นเหมือนพระเมสสิอาห์แล้วก็มีโพลิซีที่ช่วยคนยากคนจนคนที่ระบบการเมืองแบบปกติเนี่ยนะครับไม่เพิกเฉยนะครับเพราะฉะนั้นคือนี่คือนิยามนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะหาความเหมือนนะครับว่าถ้าเกิดมองนักการเมืองที่เป็นประชานิยมเนี่ยเราจะให้ความหมายหรือจะให้มีคาแทกอรี่ยังไงที่จะพูดมันเข้าไปสู่นี้ได้เพราะฉะนั้นเผด็จการเป็นประชานิยมใหม่นะครับก็คงจะตอบแล้วนะครับเผด็จนะครับคนที่มาจากรัฐประหารไม่มีทางเป็นประชานิยมแต่คนไม่มีทางเป็น political populism แต่สามารถเป็น economic สามารถใช้นโยบายที่เรียกว่า economic populism ได้คุณคงเห็นในปัจจุบันใช่ป่ะก็เหมือนที่คือไม่อยากพูดใช่ป่ะนะครับก็คือคุณไม่ได้เป็นนะการคุณเป็นเผด็จการแต่คุณใช้สามารถใช้นโยบายทางเศรษฐกิจที่แบบ economic populism ได้เช่นจำนำนั่นแหละที่เราเจอกันในปัจจุบันใช่ป่ะหรือไม่ก็นโยบายที่ใช่แล้วนะให้หมู่บ้านเราเท่าไหร่ในปัจจุบันไม่ถึงล้านใช่ป่ะที่เขาแจกอ่ะนั่นแหละครับเพราะนั่นคือใช้ได้นะครับเพราะนั่นคือขณะเดียวกันนะครับคนที่เป็น political populism ไม่จำเป็นต้องใช้ economic populism ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นไอลาตินอเมริกาจะเยอะนะครับอย่างเช่นนะครับอัลวาโรยูริเบอดีตประธานาธิบดีของโคลัมเบียนะครับเขาเป็นใช้นโยบาย liberal economic liberal นะครับใกล้ชิดกับอเมริกาโคลัมเบียในขณะสมัยยูริเบปี2010ถึง2002ถึง2010เนี่ยมีความใกล้ชิดนะครับกับอเมริกามากนะครับใช้นโยบายเศรษฐกิจนะครับแบบเสรีนิยมนะครับแต่ยูริเบนะครับเป็น political populism เพราะเขามี policy อันหนึ่งที่มันไป
โดนใจนะครับ The key pole ก็คือชื่อว่า Democratic Security คือ policy ที่เน้นนะครับสร้างความคืนความปลอดภัยคืนเขาเรียกว่าสันติสุขให้กับคนในโคลัมเบียคือโคลัมเบียในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของผู้ก่อการเรื่องของการก่อการร้ายนะครับปัญหาเรื่องของยาเสพติดพอยูริเบ้ขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือปราบนะครับยาเสพติดได้รับการช่วยเหลือจากอเมริกาปราบพวกกบฏฝ่ายซ้ายพวกฟาร์กนะครับอันนี้คือสิ่งที่ policy ที่ for the people เพราะฉะนั้นนี่คือยูริเบ้นี่คือเป็น political populismนะครับเดิมรัฐธรรมนูญโคลัมเบียเนี่ยให้เลือกตั้งได้แค่สมัยเดียวนะครับแต่พอยูริเบ้ใกล้จะสิ้นสุดสมัยที่หนึ่งเนี่ยมีนะครับการแก้รัฐธรรมนูญนะครับให้มียูริเบ้เนี่ยสามารถรีอิเล็กได้นะครับซึ่งมันจะย้อนกลับไปสิ่งที่อาจารย์ประจักษ์พูดนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นพอคูขึ้นมาเป็น political populism มี electionแต่พอคุณอยู่ไปนานๆคุณจะเข้ามาเป็นอินไซเดอร์คุณจะกลายเป็นอีลิทแทนและคุณก็จะกลายมีแนวโน้มที่จะเป็นเผด็จการอย่างเช่นยูริเบ้อย่างเช่นชาเวสถูกไหมครับแต่เขาขึ้นมาพร้อมอิเล็กชันแต่พอเขาอยู่เป็นอินไซเดอร์เขาเทิร์นเป็นมีแนวโน้มที่จะเทิร์นเป็นนะครับดิกเตอร์ชิพสูงมากเพราะอะไรนะครับ political populism เนี่ยจะ bypassนะครับสถาบันทางการเมืองโดยปกติหมดคือจะไม่คุณรู้จักยูริเบ้คุณรู้จักของอัลวาโรหรือเอาพูดง่ายคุณรู้จักทักษิณก็ได้ทักษิณพักอะไรเพื่อไทยรักไทยพลังอะไรคุณไม่สนใจทั้งนั้นเนี่ยคุณโฟกัสไปที่คนคนเดียวแล้วคุณจะเห็นว่าทักษิณทุกครั้งผมได้รับการเลือกตั้งเสียงผมมาผมมีเสียงประชาชนซัพพอร์ตแล้วคุณเห็นว่าพรรคการเมืองขนาดนั้นแทบจะพูดง่ายคือเป็นง่อยสารรัฐธรรมนูญยังยอมให้ทักษิณใช่ไหมจำได้ไหมสารรัฐธรรมนูญจนช่วงแรกทุจริตโดยอะไรนะที่ตอนที่มีคดีซุกหุ้นอ่ะบกพร่องโดยสุจริตคุณจะเห็นว่าระบบสถาบันทางการเมืองเนี่ยนะครับจะถูกสั่นคลอนเมื่อมีนักการเมืองแบบ populism ขึ้นมาเพราะพวกนี้จะบายพาสแล้วบอกว่าฉันมี people คอย support เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่ามันจะอยู่ได้นานเพราะมันจะเจ๊งนักการเมืองแบบโพปูลิซึมเพราะมันจะอีรอดเพราะถ้าอีรอดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างที่เราจะเห็นก็คือการเมืองโพปูลิซึมมันจะเกิดขึ้นพร้อมกับวิกฤตแล้วก็จะไปพร้อมกับวิกฤตถามว่าคุณจะไปกันมันได้ไหมกันมันไม่ได้มันไม่มีทางเพราะสังคมของเรามีวิกฤตอยู่ตลอดเวลาขึ้นลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะนะครับคือพอนักการเมืองประชานิยมเนี่ยจะบายพาสสถาบันทางการเมืองนะครับและก็มีแนวโน้มนะครับส่วนมากเนี่ยค่อนข้างจะทำลายนะครับระบอบการเมืองที่แบบเขาเรียกว่าเป็นสถาบันทางการเมืองโดยปกติสารและรัฐธรรมนูญพวกนี้หรือพรรคการเมืองเนี่ยพวกนี้แทบจะไม่มีบทบาทเมื่อมีนักการเมืองป๊อปปูลิซึมขึ้นมานะครับอันนี้อีกอันนึงเขาจะรอบป๊อปปูลิซึมคืออะไรนะครับก็คือพูดง่ายๆคืออย่างเช่นซุปตาที่เรารู้จักกันน่ะดาราต่างๆหรือไม่ก็อย่างเช่นอย่างประจักษ์อย่างเงี้ยเป็นคัลเจอรัลป๊อปปูลิซึมก็ได้ถูกป่ะคุณมีคนฟอลโลเวอร์มีคนตามมี Instagram หรือ Facebook ประจักษ์หรืออะไรพวกเนี้ยหรืออะไรพวกเนี้ยแฟนคลับอย่างเงี้ยเพื่อนผมอย่างเงี้ยรุ่นเดียวกันเป็นแฟนคลับพอบอกจําผมจะมาพูดกับประจักษ์มันบอกเดี๋ยวผมจะมาด้วยอย่างเงี้ยนี่คือคัลเจอรัลป๊อปปูลิซึมคืออะไรก็ได้ที่จะมีลีดเดอร์มีฟอลโลเวอร์แล้วก็มีคาริสมาที่จะดึงดูดคนเข้ามาให้คนมาตามหรือคอนเฮ้ยประจักษ์มันจะไปไหนบ้างอะไรบ้างทำพูดที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะไปฟังอะไรประเภทนี้ข้ามไปสไลด์ถัดไปนะ ไม่ได้เดี๋ยวนี้แหละ นี่แหละครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยป๊อปปูลิซึมที่บ้านเรารู้จักคือค่าอีโคโนมิกป๊อปปูลิซึมนะครับแต่ประชานิยมทางการเมืองไม่ผู้นำประชานิยมทางการเมืองไม่จำเป็นต้องใช้ประชานิยมทางเศรษฐกิจนะครับขณะเดียวกันประชานิยมทางเศรษฐกิจสามารถเกิดในรัฐบาลที่เป็นเผด็จการทหารก็ได้นะครับทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับในปัจจุบันนะครับที่เราบอกว่ามีประชานิยมที่มันเอียงซ้ายเอียงขวาใช่ป่ะ
ไม่รู้เดี๋ยวประจักษ์จะพูดต่อป่ะเรื่องของ nationalism กับ populism นะครับเดี๋ยวผมพูดในมุมมองผมนะครับเดี๋ยวประจักษ์อาจจะพูดต่อคือนะครับในมุมมองผมนะครับ nationalism เนี่ยนะครับทั้งฮูโก้ชาเวซทั้งที่เป็นซ้ายและที่เป็นขวานะครับที่เป็นป๊อปปูลิซึมที่เป็นซ้ายและเป็นขวานะครับก็มีไอเดโอโลจีของเนชั่นแนลิซึมฝังเข้าไปอยู่ด้วยฮูโก้ชาเวซนะครับเนี่ยต่อต้านอเมริกานะครับต่อต้านอเมริกาแม้กระทั่งลูล่าของบราซิลก็ไม่ค่อยญาติดีกับอเมริกาเท่าไหร่นักนะครับมีแนวโน้มต่อต้านอเมริกานะครับนี่ของควายขวานี่คืออย่างเช่นเลอแปงนี่คือฟรานซ์เกรทอเกนฝรั่งเศสจะใหญ่ขึ้นอเมริกันเกรทอเกนในกรณีของทรัมป์นะครับมีแนวโน้มที่จะเอียงไปทางเนชั่นแนลิซึมไม่ว่าจะเป็นที่เป็นเลฟหรือเป็นไรท์ทั้งที่เป็นป๊อปปูลิซึมแต่ก็มีข้อยกเว้นเห็นไหมป๊อปปูลิซึมมันจะมีข้อยกเว้นก็คืออย่างเช่นกรณีของนะครับอย่างเช่นของอันเนี้ยยูริเบ้นะครับในโคลอมเบียหรือไม่กรณีของคาร์ลอสเมนเนมในอาร์เจนตินาไม่เลยครับ follow globalization นี่คือตามอเมริกานะครับโคลอมเบียเป็นญาติสนิทของอเมริกาที่สุดในลาตินอเมริกาเลยเพราะนั่นคือส่วนมากนะครับมีแนวโน้มนะครับที่จะเอียงไปทางชาตินิยมนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นบางประเทศนะครับอันนี้พอพูดถึงชาตินิยมนะครับมันพอดีผมเอามาจากเนี่ยนะครับเอามาจาก Economist นะครับฉบับเนี่ยครับล่าสุดเลยนะครับวิเคราะห์นะครับว่าที่เราบอกว่าเอียงขวาป๊อปปูลิซึมที่เอียงขวาในโลกปัจจุบันที่กำลังขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้ว่านะครับฝรั่งเศสนะครับคนที่ประชาชนที่สอบถามมาเขาถามว่า globalization เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมสีเขียวที่มันบอกว่าดีเนี่ยนะครับจะต่ำมากนะครับใกล้เคียงกับว่านี่ครับแบนไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณเห็นว่าในปัจจุบันนะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าปัญหาของเรื่องการก่อการร้ายปัญหาเรื่องมุสลิมนะครับมันเลยทำให้มีคนอพยพเข้ามาอยู่ในยุโรปมากนะครับมันเลยทำให้คนฝรั่งเศสคนผิวขาวฝรั่งเศสรู้สึกว่าไม่เซ็กเคียวนะครับก็เลยไม่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะครับ globalization การเป็น EU เนี่ยไม่ปลอดภัยคุณจะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมสีดำเนี่ยค่อนข้างจะเยอะฝรั่งเศสอเมริกาอังกฤษนะครับค่อนข้างเยอะที่น่าประหลาดใจก็คือประเทศในแถบเนี่ยไทยแลนด์นะครับนิดเดียวเราต้องการ globalization แต่เราไม่เอาประชาธิปไตยนะครับนี่คือประชาธิปไตยนี่คือประเทศไทยนะครับอันนี้นะครับคำถามที่สองนะครับอันนี้คือเรื่องของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจคุณจะเห็นว่าฝรั่งเศสบอกเลยว่าฉันไม่ต้องการเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจแต่ฝรั่งเศสอยู่ใน EU เพราะฉะนั้นคือเลอแปงในอนาคตอินเดอะฟิวเจอร์น่าจะมาอย่างที่อาจารย์ประจักษ์บอกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับอีกอันนึงคืออินโดนีเซียก็น่าสนใจแต่อินโดนีเซียเขาเป็นประเทศใหญ่คือประเทศใหญ่และมีเศรษฐกิจที่ใหญ่เนี่ยนะครับอินโดนีเซียเนี่ยคือคอนซัมชันโดเมสติกคอนซัมชันมันใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเขาบริโภคผลิตกินได้เองอันนี้จะเข้าใจแต่ฝรั่งหรือไม่ก็พวกประเทศในยุโรปเนี่ยในเมื่อคุณเป็น EU แล้วอะใช่ป่ะทำไมคุณจะต้องกีดกันการค้าระหว่างประเทศเพราะเป้าหมายของ EU คือลบบอร์เดอร์ทิ้งฟรีเทรดฟรีมูฟเมนต์ใช่ไหมแต่กระแสในปัจจุบันเนี่ยคนที่ไม่เอาฟรีเทรดไม่เอา globalization ในยุโรปเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเห็นไหมครับแนวความคิดต่อเรื่องของอิมิกรันต์นะครับที่มันเอียงขวาคือไม่เอานะครับเห็นว่าอิมิกรันต์เนี่ยเป็นเนกาทีฟดูฝรั่งเศสสีดำพุ่งปี๊ดโพซิทีฟนะครับนี่คือแนวโน้มสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมันเป็นคือพ็อปปูลิซึมในปัจจุบันในที่ขึ้นมาในขณะเนี่ยที่เป็นเอียงขวานะครับมีแนวโน้มที่ต่อต้าน globalization จะถามว่า populism ที่ขึ้นมาในช่วงต้นนะครับศตวรรษที่21ในช่วง2000ถึง2010ที่เอียงซ้ายอย่างเช่นในลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับนี่ก็ไม่เอา globalization ชาเวซนี่ไม่เอาแต่ทำไมถามว่า policy ของชาเวซอยู่ได้ทำไมนโยบายในการช่วยคนจนที่เราย้อนกลับไปดูเนี่ย economic populism ที่ชาเวซใช้เนี่ยนะครับคือนโยบายช่วยคนจนนะครับแต่
ไม่คำนึงถึงปัญหาเรื่องของการขาดทุนเพราะสิ่งที่คือชาวเวสมีน้ำมันในช่วง 2000-2010 ราคาน้ำมันตลาดโลกขยับถึงมากกว่า100 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น 97% ของรายได้ของเวเนซุเอลามาจากการขายน้ำมันเพราะฉะนั้นก็เลยมีเงินนะครับในการที่จะเอาไปช่วยคนจนโดยที่ไม่คำนึงว่าตัวเองจะขาดทุนเท่าไหร่เพราะมันมีน้ำมันนะครับอันนี้สิ่งที่ชาเวสโชคดีนะครับที่เป็นผู้นำ populism แล้วเป็น legend คือเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นฮีโร่เพราะชาเวสตายก่อนผู้นำ populism ถ้าจะโชคดีนะครับคุณต้องตายในตำแหน่งนะครับอย่างเช่นชาเวสตายในตำแหน่งผลเสียมันไม่เกิดในสมัยชาเวสผลเสียมันมาเกิดในสมัยนิโคลัสมาดูโรหรือไม่เอวิต้าเปรองหรือไม่ก็ฮวนเปรองตายในตำแหน่งปัญหามันเลยผลเสียของนโยบายอีโคโนมิกป๊อปปูลิซึมเขาเลยไม่ต้องรับเข้าใจไหมเขาเป็นคนแจกพอแจกเสร็จฉันตายฉันเป็นฮีโร่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ตายนะครับอินเดอะลองเทอมอ่ะคนที่เป็นใช้อีโคโนมิกป๊อปปูลิซึมคนนั้นจะถูกมีปัญหาเพราะพูดง่ายๆคือคุณเน้นการใช้จ่ายมากแต่คุณหารายได้มาน้อยแต่ช่างมันไม่บาลานซ์กันอ่ะยังไงคุณระบบเศรษฐกิจคุณก็ต้องพังคุณต้องขาดดุลใช่ไหมครับอันนี้คือเรื่องง่ายๆทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นโพนะครับที่พยายามชี้ให้เห็นว่านะครับในอเมริกาเนี่ยนะครับมีคนที่ anti globalization พวกนี้นะครับเนื่องจากปัญหาการเจริญเติบ GDP ของประเทศพวกอเมริกาออสเตรเลียอังกฤษพวกนี้นะ คือค่อนข้างจะเติบโตได้ต่ำน้อยกว่าประเทศที่เป็น developing country เพราะที่มันต่ำเพราะอะไรคุณเศรษฐกิจใหญ่การที่โต 1% มันไปได้ช้าใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดระบบเศรษฐกิจคุณเล็กกว่าการจะโตขึ้นมันไปได้เร็วกว่าอัตรามันไปได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะชอบ globalization คุณเห็นพวกนี้เห็นไหมพวกไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนะครับเวียดนามเนี่ยกระตือรือร้นในการจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ TPP High Pacific Partnership ใช่ไหมครับแต่พวกนี้ฝรั่งเศสอเมริกานะครับออสเตรเลียเนี่ยเริ่มแล้วถ้าคุณไปออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ในปัจจุบันคุณจะเห็นว่านักวิชาการส่วนมากในออสเตรเลียในนิวซีแลนด์ต่อต้าน TPP ทั้งนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดมาดูทีนี้มาดูเรื่องแก๊ปคนอายุน้อยนะครับจะค่อนข้างจะเปิดกว้างมากกว่านะครับแต่คนอายุน้อยก็ไม่ค่อยไปเลือกตั้งเท่าไหร่นะถูกไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเอาโชว์มาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นคือท้ายที่สุดนะครับพูดในช่วงพูดในคนที่สอนนี่จะดีตรงที่ไม่ต้องพูดเยอะนะครับก็คือประชานิยมนะครับในประเทศไทยเนี่ยเข้าใจที่เข้าใจคือเฉพาะเรื่องนี้นะครับเข้าใจว่าอันนี้คือประชานิยมอีโคโนมิกป๊อปปูลิซึมคือตัวแทนของประชานิยมแต่ประชานิยมมันมีหลากเฉดมันมีหลายเฉดมากนะครับประชานิยมถ้าเกิดคุณพูดถึงประชานิยมทางการเมืองยังไงการเริ่มต้นของผู้นำประชานิยมทางการเมืองต้องมาจากต้องมีการเลือกตั้งนะครับแต่นะครับเมื่อเขาอยู่ไปเขาจะกลายเป็นอินไซเดอร์แล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นเผด็จการนะครับประชานิยมทางการเมืองจะทำลายมีแนวโน้มที่จะทำลายนะครับระบบสถาบันทางการเมืองระบบเช็คแอนด์บาลานซ์นะครับเพราะพวกนี้จะบายพาสจะก้าวข้ามผ่านถ้าถามว่านโยบายฉันจะออกนโยบายนี้รัฐสภาอย่าสักคันนะไปทำประชามติเลยจะโยนไปประชามติชาวเวสเนี่ยใช้ตลอดเวลาไปทำประชามติไปทำประชามติซึ่งแน่นอนมันก็ผ่านอยู่ตลอดเวลาจะบายพาสระบบเช็คบาลานซ์จะเสียนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับคาริสมาของคนมากๆและอีกอันนึงคือคาริสมาคนเปลี่ยนส่งต่อไม่ได้เป็นกระสือไม่ได้มันเฉพาะคนนะครับชาเวสก็คือชาเวสต่อให้มาดูโรไม่ได้ที่มาดูโรได้รับการเลือกตั้งก็คือชอดีชาเวสเพิ่งตายนะครับวิญญาณคือคาริสมาของชาเวสยังคุมไปถึงแต่ถ้ายังมีการเลือกตั้งในวันนี้นะครับมาดูโรแพ้แน่ๆและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับกระแสการโต้กลับก็คือพวกลิเบอรัลกลับเข้ามาพวกสถาบันทางการระบบพรรคการเมืองปกติกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องไปกลัวมันมากนะครับกับว่า
ป๊อปปูลิซึมจะอยู่ไปนานนะครับมันมีเซอร์เคิลของมันฮิสทอรี่ไม่มีลีเนียประวัติศาสตร์ไม่มีเส้นตรงนะครับประวัติศาสตร์นี่มันขยับไปขยับมาโค้งไปเป็นเซอร์เคิลไปมานะครับเป็นเรื่องปกติถ้าคุณคิดว่าประชานิยมจะอยู่เราไปนานไม่ใช่อันนี้ถามว่านะครับประชานิยมในสังคมไทยเนี่ยผมว่ามันมีมานานนะครับเพียงแต่เราจะบอกว่ามันอาจจะไม่มีในรูปแบบของที่เป็นตาม definition เนี้ยอาจจะไม่ใช่ political populism แต่มันมีอิทธิพลอย่างเงี้ยมานานนะครับมันมีหลายรูปแบบที่ใช้นโยบายแบบ economic populism นะครับแต่ทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับเป็น popular นะครับอยู่ในใจของประชาชนตลอดเวลาอย่างนี้มันก็มีตลอดมันก็มีนะครับก็คิดว่าเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเราก็ลองดูคำถามนะครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์พูดน้อยอะแต่จริงอาจารย์พูดเยอะนะ แล้วก็ครอบคลุมเหมือนเป็นการเปิดกะโหลกกะลาของตัวหนูเลยอายุ30กว่านะ ยังไม่ถึง40 ก็อาจารย์ชาวลิศนะคะก็ชี้ให้เราเห็นแง่มุมต่างๆที่บางทีเป็นกรณีศึกษาที่เราไม่คุ้นเคยกันเลยเนาะเราจะรู้สึกว่าอุ๊ยลาตินอเมริกามันจะไม่มีความเหมือนกับภูมิภาคของเราหรือประเทศของเราได้ยังไงเราจะไปเข้าใจเขาทำไมแต่จริงๆแล้วมีความเหมือนละไม้คล้ายคลึงกันมากเลเวลของดราม่าอะไรต่างๆที่คนลาตินอเมริกันอะไรอะเสพนี่ก็พอๆกับดราม่าของไทยอ่ะไม่อย่างนั้นสมัยหนึ่งเราคงไม่ฮิตดูลูสคาริต้าอะไรอย่างงี้กันหรอกจำได้ไหมอะลูสคาริต้าจำกันได้เนาะช่วยติดตามมุกนิดนึงค่ะจะได้ประสบความสำเร็จแต่จริงๆอันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่าป๊อปปูลิซึมเนี่ยจริงๆมันมีอยู่หลายความหมายแล้วก็มีทั้งเป็นประชานิยมทางเศรษฐกิจที่เป็นประชานิยมอย่างที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยแหละทักซิโนมิกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีประชานิยมพรรคการเมืองแล้วอาจารย์ชาวลิศก็ชี้ให้เราเห็นว่าเฮ้ยประชานิยมทางการเมืองอ่ะมันต้องมีส่วนประกอบหลายอันนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะเลือกตั้งเข้ามาแล้วคุณเป็นป๊อปปูลิสต์เลยนะมันต้องมีลีดเดอร์มันต้องมีฟอลโลเวอร์มันต้องมีคาริสมาบอนมีที่สำคัญมากๆนะคะคือมีการเลือกตั้งฮิตเลอร์ที่เข้ามาเพราะการเลือกตั้งนะถ้าใครไม่รู้ก็โฆษณาให้พานุไตรเวทนิดนึงไปซื้อหนังสือเขามาอ่านแล้วก็จะต้องมีpolicy for the people ด้วยถ้าเราย้อนกลับมาดูในประเทศเราเนี่ยมันมีครบอ่ะแต่อาจารย์คะสงสัยนิดนึงว่าอาจารย์บอกว่าคาริสมาเนี่ยมันไม่สามารถส่งผ่านกันได้แต่ว่าตระกูลชินวัตรเขาส่งผ่านกันได้นะไม่ใช่อ่ะยิ่งรักก็คือทักษิณจักรพงศ์คือยิ่งรักนี่ก็คือมันมาคือมาเพราะทักษิณนะคือทักษิณจักรพงศ์นะครับคุณเห็นว่าคือเงาทักษิณคือเงาทักษิณเนี่ยอยู่มาตลอดคนเรื่องคุณจะเห็นว่าเวลาเรื่องยิ่งรักก็คือให้เรียกทักษิณโอเคอ่ะอาจารย์ช่วงที่สองเนี่ยอาจารย์ประจักษ์มีอะไรจะเสริมเป็นช่วงที่สองไหมคะหรือเราจะเปิดรับคำถามจากทางบ้านให้พี่ชอตกับพี่อ้อยทั้งสองท่านครับไฟเดย์เสริมนิดเดียวครับจะได้ไม่ลืมประเด็นไปคือประเด็นที่อาจารย์ชลิตพูดสำคัญมากคือป๊อปปูลิซึมกับเดโมคราซีคือว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ย้อนแย้งกันระหว่างป๊อปปูลิซึมกับประชาธิปไตยคือต้องเข้าใจก่อนว่าป๊อปปูลิซึมมันเกิดและเติบโตได้เฉพาะในสังคมที่มันต้องมีประชาธิปไตยอยู่ระดับหนึ่งนะครับเป็นพื้นฐานเพราะว่ามันทำงานบนฐานของการที่บอกว่าประชาชนไม่ถูกสะท้อนเสียงประชาชนทั่วไปธรรมดาสามัญอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นโวหารสำคัญป๊อปปูลิซึมคืออีลิทเป็นตัวร้ายมันต้องมีพื้นที่เสรีภาพระดับหนึ่งที่ให้เราสามารถโจมตีอีลิทได้ใช่ไหมครับป๊อปปูลิซึมทุกประเทศเนี่ยมันโตมาจากการที่มันแอตแทกชนชั้นนำที่เป็นอยู่แอตแทกระบอบที่เป็นอยู่แล้วมันฉวยกับกระแสความอึดอัดคับข้องใจของคนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจกับการเมืองปัจจุบันที่เป็นอยู่ฉะนั้นถ้าคุณไม่มีพื้นฐานเสรีภาพตรงนี้เลยเนี่ยในการโจมตีอีลีทและชนชั้นนำได้วิพากษ์วิจารณ์ได้เนี่ยไอโวหารแบบป๊อปปูลิซึมมันเติบโตไม่ได้ฉะนั้นในสังคมปิดที่เป็นสังคมเผด็จการปิดเลยเนี่ยมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าป๊อปปูลิซึมใช่ไหมครับในเกาหลีเหนืออย่างนี้
ในอิหร่านคิวบาในรัสเซียอย่างเงี้ยมันก็เป็นเผด็จการการเมืองไปนะครับมันไม่ใช่ป๊อปปูลิซึมออโทริเทเรียนิซึมนะครับก็อันนี้ประเด็นแรกที่สำคัญฉะนั้นโดยตัวมันเองอย่างทรัมป์อย่างอะไรเงี้ยคือถ้าทรัมป์มันไปอยู่ในเกาหลีเหนือมันก็ไม่มีอนาคตใช่ไหมหรือมันไปอยู่ในอิหร่านหรือมันไปอยู่ประเทศกึ่งเผด็จการก่อนนี้มันก็อาจจะไม่มันอยู่ในรัสเซียมันก็โดนปูตินฆ่าตายไปแล้วหรือมันโดนจับติดคุกไปแล้วปูตินมันไม่ปล่อยให้ทรัมป์มาอารวาดได้มีอิทธิพลในการขึ้นมาถึงขนาดนี้หรอกมีแต่สังคมประชาธิปไตยแหละที่มันเปิดโอกาสให้ไอ้กระแสแบบป๊อปปูลิซึมมันเติบโตขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญก็คือฉะนั้นมีบางคนบอกเข้าใจง่ายคือป๊อปปูลิซึมมันแอนตี้ลิเบอรัลก็จริงแต่มันโปรเดโมคราซีคือเพราะว่าถ้าไม่มีเดโมคราซีแล้วเนี่ยมันเติบโตไม่ได้จริงมันโปรเมเจอริตี้ใช่ไหมคนที่เป็นป๊อปปูลิซึมมันเคลมว่ามันพูดแทนมวลมหาประชาชนใช่ไหมที่ไม่มีเสียงนะครับแอตแทกอีลีทที่เป็นมินอริตี้หรือเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับก็แต่มันฉะนั้นในแง่หนึ่งมันมีด้านที่ empower ประชาธิปไตยในความหมายที่ว่าถ้าไปดูอย่างชาเวสในลาตินอเมริกาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสังคมที่เหลื่อมล้ำมากคนส่วนใหญ่ในประเทศพูดง่ายแบบ 80-90% แบบโจรแล้วก็ไม่มีอำนาจทางการเมืองอะไรไม่มีส่วนร่วมการขึ้นมาของชาเวสเนี่ยมันเพิ่มอำนาจคนเหล่านี้ทำให้คนเหล่านี้เขารู้สึกว่าถูกผนวกรวมเข้าไปในระบอบอ่ะเป็นได้เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศขึ้นมาใช่ไหมอันนั้นในระยะต้นใช่ไหมคือมัน empower ประชาธิปไตยในแง่นี้ empower คนส่วนใหญ่แต่พอมันอยู่ในอำนาจไปนานๆอย่างที่อาจารย์ชาวลิตพูดอ่ะป๊อปปูลิซึมมันก็มีด้านที่มันทำลายเดโมคราซีเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ชอบการตรวจสอบถ่วงดุลคือผู้นำป๊อปปูลิซึมอย่างที่อาจารย์ชาวลิตพูดคือเขารู้สึกว่าอะไรที่มากั้นขวางเขาระหว่างตัวเขากับประชาชนอ่ะอันนั้นอ่ะมันคือตัวทำลายประชาธิปไตยซึ่งไอสถาบันเหล่านี้ส่วนใหญ่มันเป็นสถาบันที่มันทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลนั่นแหละเช่นแบบศาลนึกออกไหมวุฒิสภาเงี้ยองค์กรอิสระกระทั่งสื่อมวลชนพวกเนี้ยไม่ให้ผู้นำใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจเกินไปแต่ตัวผู้นำบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมาทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถผลักดันนโยบายโครงการที่มันสำคัญในการที่จะช่วยเหลือประชาชนนะมากั้นกลางมันก็จะไม่ชอบอะไรที่เป็นสถาบันพวกนี้มันก็จะทำลายหรือว่าควบคุมนะครับไม่ให้เติบโตเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นป๊อปปูลิซึมซ้ายหรือขวานะครับชอบที่จะแบบมีสัมผัสกับประชาชนโดยตรงนะครับก็แต่ในแง่นี้มันเลยทำลายประชาธิปไตยในมิติการตรวจสอบถ่วงดุลนะครับคือมันเลยซับซ้อนอ่ะมันไม่สามารถพูดได้แบบง่ายๆแบบฟันธงว่าเฮ้ยป๊อปปูลิซึมดีหรือเลวต่อประชาธิปไตยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแบบปฏิบัติการที่เป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ นะครับก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับเรื่อง nationalism เดี๋ยวค่อยพูดกันตอนถามตอบก็ได้มันเป็นประเด็นสำคัญนะ nationalism กับ populism มันมีหนังสือเล่มหนึ่งของนักวิชาการอังกฤษนะครับชื่อพานิซาอยู่สอนอยู่ที่ LSE เขียนว่า populism as a mirror of democracy populism เป็นกระจกอันหนึ่งของ democracyนะครับคือมันอย่างที่อาจารย์ประจักษ์เล่าให้ฟังคือมันสะท้อนจุดดีอันหนึ่งสะท้อนไม่ใช่สะท้อนโปรเซสที่ซัพพอร์ตประชาธิปไตยขนาดก็สะท้อนอีกโปรเซสหนึ่งที่ไปทำลายล้างระบบการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นคือมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควรสำหรับเรื่องของประชานิยมอ่ะผมว่าน่าจะเป็นเปิดให้ฟอร์ได้ถามบ้างแหละนะครับมีสองคำถามครับคำถามหนึ่งคือeconomic populism จะถามอาจารย์ชาวลิตฮะคืออันนี้ผมไม่เข้าใจคือหมายถึงว่าไม่เข้าใจว่าคือสิ่งที่เรียกว่าคือมันมีนิยามที่เฉพาะไหมว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่า economic populism อย่างเงี้ยแล้วก็หมายว่าดำเนินนโยบายลักษณะไหนที่เราจะเรียกได้ว่าอันเนี้ย economic populism หรือซึ่งอันเนี้ยผมอาจจะถามจากความที่ไม่รู้จริงๆก็คือว่าระหว่าง
สวัสดิการกับ economic populism เนี่ยมันมีเส้นแบ่งไหมหรือจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่คำถามที่ถูกต้องนะครับ อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวถามอาจารย์ประจักษ์กันนะฮะแฟร์นะอีกคำถามนึง อะไรอ่ะ political populism ใช่ไหมจริงๆเมื่อกี้ซุบซิบกันว่าอาจารย์ประจักษ์เป็น academic populismpolitical populism เนี่ยมันมีคือระหว่างผมมีสองคำถามคือระหว่าง political populism กับอะไรอ่ะกับ elitism เนี่ยนะฮะอันไหนอาจารย์คิดว่าอันไหนอันตรายกว่ากันนะครับสองก็คือแล้วมันมีไหม elite ที่เป็น populist อ่ะเพราะคือผมนึกถึงคำนี้ว่าตอนที่อาจารย์บอกว่าคือผู้นำ populist เนี่ยเขาไม่ชอบใครที่มาอยู่ขวางกั้นระหว่างตัวเขากับประชาชนแต่มันมี elite ที่ชอบเข้าถึงประชาชนโดยตรงเหมือนกันใช่ไหม elite ที่เป็น populist เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเป็น elite หรือเขาเป็น populist ตอบคำถามอาจารย์ยุติก่อนนะครับคือต่างจากระบบสวัสดิการนะครับแน่นอนก็คืออย่างที่ผมบอกถึงตาช่างนะครับสวัสดิการเนี่ยนะครับจะขึ้นภาษีแต่เรื่องของ economic populism จะไม่แตะเรื่องภาษีจะลดภาษีลงเพราะจะช่วยให้คนยากจนได้มีผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเน้นการจ่ายพูดง่ายๆคือเน้นรายจ่ายแต่ไม่เน้นหารายได้แต่ระบบเวลแฟร์เนี่ยจะทั้ง2 อย่างไปพร้อมกันอย่างเช่นในสวีเดนเพราะฉะนั้นคือ sustainable คือต้องเปลี่ยนจาก economic populism กลายเป็น welfare state เพราะคุณจะเน้นหารายได้นะครับเพราะฉะนั้นสิทธินโยบายอย่างเช่น economic populism อย่างเช่นนโยบายรับจำนำข้าวนะครับก็คือเน้นการ income redistribution ไปสู่เกษตรกรให้ชาวนามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับการจ้างเน้นประคันราคาจ้างงานอย่างเช่นในกรณีของลาตินอเมริกาเพราะลาตินอเมริกานี่จะต่าง populism ในลาตินอเมริกาจะต่างจาก populism ในบ้านเราตรงว่าฐานเสียงของลาตินอเมริกาคือ labor คือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนะเพราะฉะนั้นคือเน้นประกันราคาจ้างงานนะครับแต่บ้านเราคือเกษตรกรชาวนา populism ในลาตินอเมริกาจะไม่ได้ช่วยชาวนาไม่ช่วยเกษตรกรจะไปกดราคาสินค้าเกษตรเพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรต่ำเพื่อเอามาเลี้ยงเลเบอร์ในเมืองแต่ถ้าที่จะต่างจากบ้านเราบ้านเรานี่คือเพราะฐานเสียงของบ้านเราคือเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือนั้นลักษณะนโยบายแล้วก็สำหรับตัวผมคือผมอยากให้คือจะซัสเตนได้แต่ช่างมันต้องเท่าเพราะฉะนั้นคือต้องเพิ่มรายได้ก็คือไปเป็นเวลแฟร์เหมือนที่สวีเดนทำครับคืออันไหนอันตรายกว่าระหว่างอิลิทิซึมคือชนชั้นระบอบที่แบบพูดง่ายชนชั้นนำมันผูกขาดไปเลยกับแบบป๊อปปูลิซึมคือเบิร์นมันมีโค้ดอันหนึ่งผมชอบมากของนักวิชาการคนหนึ่งที่เขาศึกษาป๊อปปูลิซึมชื่อคาร์ล มูดนะครับเขาบอกว่า populism is an illiberal democratic response to undemocratic liberalism คือแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่ามันเป็นการเมืองแบบประชาธิปไตยแต่ไม่ค่อยเสรีนิยมเพราะว่ามันไม่ชอบการตรวจสอบถงดูลไม่ชอบความนั้นก็มันเติบโตขึ้นมาได้พูดง่ายๆก็คือเพราะว่าไอ้ระบบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่อ่ะมันล้มเหลวมันไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่มันจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อมันคือไม่งั้นทรัมป์มันไม่มีคนเลือกขนาดนี้หรือว่าเลอแปงอยู่ดีได้เสียงมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเราไม่สามารถเข้าใจป๊อปปูลิซึมจากการไปเข้าใจแค่ตัวไอ้พวกประกาศกหรือพวกลีดเดอร์ผู้นำเฉยๆมันเป็นคนนำสารน่ะใช่ไหมมันเหมือนแบบศาสดามานำสารมาส่งสารแต่ว่าถ้าไม่มีคนรับสารมันเลยอ่ะนะครับมันก็เติบโตไม่ได้ฉะนั้นการที่มันเติบโตแสดงว่ามันมีความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจอยู่จริงของคนในสังคมนั้นๆที่มีต่อระบบการเมืองหรือระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ซึ่งกระแสที่มันเกิดขึ้นทั้งในยุโรปและในอเมริกาหรือในอังกฤษเองก็คือคนรู้สึกว่าเฮ้ยไอการเมืองแบบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยที่บอกว่า liberal democracy อ่ะจริงๆมันเป็นการเมืองแบบ elite นะในยุโรปมันยิ่งรู้สึกเยอะเพราะว่าตั้งแต่มี EU อ่ะคนรู้สึกว่าไอรัฐบาลที่เองเลือกไปก็กำหนดอะไรไม่ได้ทั้งหมด
หลายเรื่องไปกำหนดในบรัสเซลส์เงี้ยไม่ได้กำหนดในลอนดอนใช่ไหมครับประเด็นที่พวก Brexit เขาโจมตีใช่ไหมเราถูกปกครองจากบรัสเซลส์อีกทีนะครับเออมันก็เลยคือพูดง่ายมันบอกไม่ได้ถึงที่สุดว่าอะไรอันตรายกว่ากันแต่ว่ามันเติบโตได้ในแง่หนึ่งเป็น response ต่อ elitism เนี่ยแหละที่มันดำรงอยู่ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้พวก elite เองในเกือบทุกประเทศอ่ะมันก็เริ่มทบทวนตัวเองละว่าเฮ้ยเราห่างเหินจากประชาชนมากเกินไปหรือเปล่าเราไม่เคยฟังแบบอย่างเช่นเดโมแครตตอนนี้มันแบบเราไม่เคยฟังฐานเสียงบางกลุ่มหรือเปล่าพวกแบบที่เป็นชนชั้นกลางผิวขาวในชนบทอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือในอังกฤษเองนะครับก็คือผมว่าอิลิติซึมที่มันลิเบรอลแล้วมันพอปรับตัวได้อันนี้ผมว่าน่ากลัวน้อยกว่าพอปูลิซึมถ้าจะให้ตอบแต่ถ้าเป็นอิลิติซึมไปเลยแบบชนชั้นนำผูกขาดแบบรัสเซียแบบในเผด็จการแบบจีนในแบบอิหร่านถ้าในบริบทแบบนั้นอิลิติซึมน่ากลัวกว่านะครับทีนี้อันที่สองคือมีไหมอีลิทที่เป็นป๊อปปูลิสต์คำถามนี้มันก็หวาดเสียวเล็กน้อยคื อจะตอบยังไงให้ปลอดภัย คือวันนี้คือถ้าจะมีคนเดือดร้อนควรจะเป็นอาจารย์ชาวลิทมากกว่านะทำไมไม่มาโยนขี้ได้ไง คือโดยปกติมันมักจะไม่ค่อยได้อย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปตอนต้นคือ populist ส่วนใหญ่มันจะขายคาริสมาด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นพอมันเข้าไปอยู่ในอำนาจแล้วเนี่ยมันกลายไปเป็นชนชั้นนำเองอะไปเป็นสิ่งที่มันโจมตีซะเองเนี่ยมนต์ขลังของมันจะค่อยๆเสื่อมไปนะครับไม่ค่อยค่อยๆเสื่อมไปนะครับยกเว้นมันมีบางกรณีเท่านั้นจริงๆอย่างชาเวสเงี้ยก็มักจะมีคนยกหรือตอนนี้มีในฮังการีนะครับผู้นำชื่อวิกเตอร์โอบานมันมีผู้นำบางคนที่มันเก่งมากที่ว่าแม้มันจะเข้าไปอยู่ในอำนาจแล้วนะครับมันยังสามารถนำเสนอตัวเองว่าตัวเองไม่ใช่ชนชั้นนำตัวเองไม่ใช่อีลีทนะครับแล้วสามารถใช้โวหารวัฒกรรมแบบชนไอ้แบบป๊อปปูลิสต์อ่ะเพื่อหล่อเลี้ยงกระแสนิยมของตัวเองต่อไปได้แล้วมันก็สร้างศัตรูขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีชนชั้นนำคนอื่นๆอ่ะที่มันคอยจ้องทำลายเรานึกออกมั้ยแบบไอ้พวกนั้นแหละเป็นศัตรูของประชาชนที่แท้จริงประชาชนต้องสนับสนุนเขาอยู่ในอำนาจต่อไปนะครับมันมีอีลีทที่มันลายล้อมที่มันไม่ปรากฏตัวที่มันคุกคามเรามากกว่าจริงๆตัวอย่างที่ดีคือเนี่ยผมนึกออกแล้วคือ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนปัจจุบันก็คือดูเตเต้ใช่ไหมครับดูเต้เต้นี่โหระห่ำเลยนะบ้าระห่ำมากคือถ้าใครไปอ่านล่าสุดมันมีบทความในนิวยอร์กเกอร์พูดถึงดูเต้เต้เพราะว่ามันมีหลายอันที่มันน่ากลัวมากสิ่งที่ดูเต้เต้พูดแบบเปรียบเทียบพวกสิ่งที่เขาทำอยู่ว่าเหมือนฮิตเลอร์ว่าฮิตเลอร์ฆ่ายิวอะไรเงี้ยตอนนี้เขากำลังแบบสานต่อสิ่งที่ฮิตเลอร์ทำก็คือฆ่าพวกคนติดยาในฟิลิปปินส์คนค้ายาเสพติดซึ่งเป็นคนที่ทำให้สังคมฟิลิปปินส์หนักแผ่นดินอะไรเงี้ยคือมันก็มีวัฒกรรมเงี้ยไหลเวียนอยู่นะครับแต่ที่มันน่าสนใจคือจริงๆตอนเนี้ยเขาเป็นประธานดีแล้วนะแล้วก็เขาเป็นชนชั้นนำแล้วใช่ไหมในแง่หนึ่งก็คือมีอำนาจมากที่สุดในประเทศแล้วอ่ะแต่ถ้าใครตามการเมืองฟิลิปปินส์จะพบว่าทุกวันเนี้ยเขาก็ยังพรีเซนต์ตัวเองว่าเฮ้ยเขาเป็นคนนอกฟิลิปปินส์มันถูกผูกขาดด้วยพวกตระกูลเจ้าที่ดินไม่กี่ตระกูลมาโดยตลอดเป็นเวลา100-200ปีแล้วตั้งแต่อาณานิคมอเมริกันอ่ะนะครับฉะนั้นข้าพเจ้าในการขึ้นสู่อำนาจของข้าพเจ้านี่แหละมันเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสทางประวัติศาสตร์ที่ประชาชนจะได้มีผู้นำที่เป็นสามัญชนจริงๆข้าพเจ้าเป็นคนบ้านนอกนะการเมืองท้องถิ่นนะไม่ใช่ชนชั้นนำคือมีได้อีลิทที่ยังเป็นป๊อปปูลิสต์แต่ว่าคุณจะต้องสร้างอิมเมจของตัวเองหล่อเลี้ยงอิมเมจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้คนรู้สึกว่ามันมีอีลิทที่น่ากลัวกว่าคุณนะครับอธิบายเพิ่มนะครับถ้าย้อนกลับไปดูฟังไอ้สไลด์เนี่ยมีอีลีทนะครับที่สามารถอยู่ได้เพราะใช้อิโคโนมิกป๊อปปูลิซึมแต่ตัวเองไม่ต้องแอคเคาท์เทบิลิตี้ถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดเป็นอีลีทที่ใช้อิโคโนมิกป๊อปปูลิซึมแล้วต้องมีแอคเคาท์เทบิลิตี้ก็คือคุณจะไม่ได้รับการเลือกตั้ง
ก็คือย้อนกลับไปตรงนี้นะครับแต่เพราะตัวเองไม่ต้องใช้ accountability เพราะฉะนั้นนี่คือมันอยู่ได้เพราะนโยบายคือช่วยคนจนเข้าถึงคนจนเป็นอีลีทที่ใช้ใน economic populismคือแต่ถ้าเสริมอาจารย์ยุตินี่คือทั้งหมดมีคนบอกว่าสิ่งที่มันสำคัญคือ perception ไอ้การเมืองแบบ populism มันสำคัญกว่าสิ่งที่คุณทำจริงๆนะครับถ้าคุณ คุณสามารถสร้าง perception หรือความรับรู้ให้คนรู้สึกนะครับเชื่อมต่อสัมผัสกับคุณได้ว่าเป็นคุณเป็นผู้นำของประชาชนที่ไม่มีวันจะทรยศประชาชนนะครับแม้ว่าแล้วทำยังไงให้คนไม่รู้สึกว่าคุณเองเนี่ยถูกกลืนไปแล้วด้วยระบบฉะนั้นพวกผู้นำแบบประชานิยมแม้มันขึ้นมาสู่อำนาจแล้วถ้ามันอยากอยู่ในอำนาจต่อไปได้นะมันต้องพยายามแบบโจมตีระบบไปด้วยในเวลาเดียวกันที่ระบบที่มันทำงานอยู่แล้วมันบอกว่ามันมีระยะห่างกับไอ้อีลิตกลุ่มอื่นๆนะเราทำงานรับใช้ประชาชนไม่ใช่รับใช้นะครับอีลิตกลุ่มอื่นจะโยงเข้าบริบทของพม่าก็ใช่เรื่องได้ใช่ไหมจริงๆพม่าเนี่ยเป็นกรณีที่พิเศษอย่างที่อาจารย์ยุติพูดมาเลยนะคะคืออองซานซูจีเนี่ยเป็นอีลีท 100% อยู่แล้วเพราะว่าเติบโตมาจากครอบครัวของวีรบุรุษแห่งประชาธิปไตยเรียกร้องเอกราชอะไรของพม่าอย่างเงี้ยแต่ว่าคือปัจจุบันน่ะอองซานซูจีก็กลายเป็นป๊อปปูลิสต์เองแต่ว่าวาทกรรมป๊อปปูลิซึมในพม่ามันไม่จำเป็นจะต้องใช้วาทกรรมทางเศรษฐกิจหรืออะไรเลยค่ะเพราะป๊อปปูลิซึมของเขาเนี่ยมันประกอบด้วยคำเดียวเท่านั้นคือว่าคำว่าประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยจะอะไรก็ได้อะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนคนนี้อะมันก็เลยทำให้ภาพขององซานซูจีพร้อมกับเอลีทคนอื่นๆของ NLD อะมันก็เลยกลายเป็นภาพที่เป็นพวก intouchable เป็นคนที่แตะต้องไม่ได้แล้วในสังคมอะค่ะแล้วไม่ว่าจะมีวิกฤตหรือว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นในพม่าอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรฮิงญาที่เป็นอีชูใหญ่มากปัจจุบันเนี่ยคนพม่าไม่แคร์นะคะคือรู้สึกว่าไม่ได้ไปกระทบกระเทือนเบื้องไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรของขององซานซูจีเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าในความจริงแล้วเรามองลึกๆไปอ่ะสิ่งที่องซานซูจีแคร์คือแค่คำว่าประชาธิปไตยอย่างเดียวแต่สิทธิมนุษยชนเรื่องอื่นที่มันควรจะมาพร้อมกับประชาธิปไตยอย่างเรื่องการพิทักษ์สิทธิของโรฮิงญาสิทธิของชนกลุ่มน้อยคือคนพม่าไม่แคร์แล้วยังไงก็ตามคนชนชั้นกลางส่วนใหญ่ไม่ว่าคุณจะเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นคนที่มีการศึกษาก็ยังเลือกที่จะติดตามแล้วก็มองว่าองซานซูจีเป็นเมสเซียเป็นก็อดเดสที่มาโปรดสังคมของพม่าอยู่ดีอะไรเงี้ยวันนี้เป็นกรณีพิเศษนะคือพยายามคิดมาตลอดว่าเอ๊ะเราจะเอาป๊อปปูลิซึมเนี่ยเข้าไปในบริบทของพม่ายังไงแต่ก็ประมาณนี้ค่ะยินดีที่อาจารย์ยุติถามมาเอาคำถามต่อๆไปค่ะก็โชคดีอยู่อย่างนึงก็คือว่าผมมีโอกาสหรือจริงๆคือมีเวลาว่างมากแหละไปนั่งฟังงานเสวนาที่คณะสังคมวิทยาเขาจัดที่ต้นเดือนที่ผ่านมาเชิญอาจารย์โกรันอดัมสันมาพูดเรื่องนี้พอดีเลยว่าขวาเนี่ยมันขึ้นมาได้ยังไงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่คำถามนะเป็นข้อเสนอแล้วกันเขาก็บอกว่าเนี่ยเราอย่าไปกลัวไอ้คำว่า populism เนี่ยเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ populism เนี่ยมันคือสะท้อนความต้องการของประชาชนแต่ที่ต้องระวังก็คือว่าโอเค populism เนี่ยมันใช้ได้ทั้งการปั่นหัวประชาชนแล้วขณะเดียวกันมันก็ใช้ในการปลดปล่อยประชาชนก็ได้นะครับสร้างความเท่าเทียมกันก็ได้อย่าแต่อย่าให้ถูกปลุกปั่นไปทำร้ายคนอื่นนะครับแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าพวกเราที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายซ้ายเนี่ย อย่าทำตัวเป็นอีลิทซะเองนะครับก็คือว่าอย่าไปดูถูกประชาชนที่เขา เลือกผู้นำ populism ขึ้นมานะครับอย่าไปดูถูกคนที่เลือกคนอย่างทักษิณอย่าไปดูยูถูกคนที่เลือกคนอย่างทรัมป์เพราะว่าจริงๆแล้วระบบไม่ได้แก้ปัญหาให้เขาเลยส่วนสุดท้ายเขาไม่มีทางเลือกอื่นนะครับก็จริงๆเขาก็มีความพยายามเช่นที่อเมริกาก็ประชาชนส่วนหนึ่งก็พยายามจะเลือกเบอร์นีแซนเดอร์ขึ้นมาแต่สุดท้ายก็คือโดนเดโมแครตตีตกไปขัดขาไปจนกระทั่งไม่ได้นะครับสุดท้ายคนพวกนี้ไปไหนก็ต้องไปเลือกทรัมป์คนที่เคยเลือกเดโมแครตมาตลอดเป็น10ปีก็หันไปเลือกทรัมป์ก็เพราะอย่างนี้ก็คือว่าฝ่ายซ้ายทำตัวเป็นอีลีทพยายามปิดปากแล้วก็ไปดูถูกคนนั้นเป็นไอ้พวกเหยียดผิวเป็นไอ้พวกโง่เง่าเต่าตุ่นสุดท้ายก็เลยเอาคืนผ่านการเลือกตั้งนะครับดังนั้นฝ่ายซ้ายคงต้องมาทบทวนตัวเองด้วยว่าจะทำยังไงที่จะเข้าถึงประชาชนให้ได้มากขึ้นครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายขวาขึ้นมาอีกครับผม
ลองย้อนกลับไปนะครับคือผมที่ผมบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณใช้อีโคโนมิคพอลิซึมเนี่ยท้ายสุด accountability ที่คุณต้องมีเนี่ยมันจะทำทำลายตัวคุณเองคุณดูว่าทักษิณเนี่ยนะครับ2544นะครับคะแนนเสียงจะสูงแต่พอช่วงปีท้ายๆก่อนจะถูกรัฐประหารคะแนนเสียงทักษิณตกแต่พอดีมันมีแจ็คพอตมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนหันมาเห็นใจแต่ถ้าเกิดปล่อยเข้าไปนานๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพังแน่ๆเพราะเศรษฐกิจมันพังถูกป่ะอีโคโนมิคพอลิซึมมันไม่มีทาง sustainable มันพังมันทำลายตัวมันเองแต่พอดีมันมีแจ็คพอตมันมีเหตุการณ์รัฐประหารเนี่ยทำให้สิ่งที่ตรงเนี้ยทำให้ทักษิณประวัติการทักษิณเนี่ยยังอยู่มาได้คุมมาถึงปัจจุบันถ้าเกิดปล่อยมันไม่มีอีโคโนมิคป๊อปปูลิซึมเมื่อไหนที่อยู่ได้เลยนะเพราะมันพังตลอดมันทำลายตัวมันเองเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องไปกลัวนะครับมันเป็นเซอร์เคิลไปเรื่อยๆเห็นด้วยกับประเด็นที่แชมป์พูดตอนท้ายว่าคือเราต้องไม่ไปดูถูกดูแคลนคนที่เขาเลือกทรัมป์อ่ะหรือเลือกคนอื่นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆไทยรักไทย2สมัยแรกเนี่ยผมไม่ค่อยอยากเรียกว่าเป็นแบบการเมืองแบบประชานิยมเท่าไหร่จริงๆมันค่อนข้างละคนละความหมายคือถ้าอธิบายก็จะยาวจริงๆคุณทักษิณมาเป็นมาพรีเซนต์ตัวเองเป็น populist leader จริงๆอ่ะตอนที่หลุดจากอำนาจไปแล้วแล้วตอนมีกระแสเสื้อแดงมากกว่าและไอ้วัฒกรรมพวกพล่ายอำมาตย์แบบนั้นแหละอันนั้นแหละคือภาษาแบบป๊อปปูลิซึมที่คุณแบ่งแยกคนในสังคมเป็นไดโคโตมีใช่ไหมเป็น2ฝั่งระหว่างแบบมีกลุ่มประชาชนที่เป็น1กับอีลีทแต่ว่าถ้ากลับไปดูตอนนโยบายไทยรักไทยขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเป็นได้อย่างมากก็คืออีโคโนมิกป๊อปปูลิซึมซึ่งจริงมันไม่ใช่ด้วยเพราะว่าไปดูชุดนโยบายหลายอย่างมันเป็นนีโอลิเบอรัลิซึมด้วยซ้ำนโยบายของไทยรักไทยชุดแรกก็คือเขาพยายามเอาใจทั้งอีลีททั้งนักธุรกิจไปในเวลาเดียวกันแล้วก็คนชั้นล่างใช่ไหมคือพูดง่ายไทยรักไทยทั้งสมัยแรกสมัย2ภายใต้การนำคุณทักษิณเนี่ยไม่ฟิตทั้งแบบโมเดลแบบลาตินอเมริกาหรือโมเดลแบบยุโรปมันเป็นมิกซ์ของอะไรหลายอย่างอ่ะซึ่งใช้กรอบประชานิยมไปเข้าใจเนี่ยจริงมันเข้าใจน้อยเข้าใจได้น้อยนะครับแต่ว่ากลับมาที่ประเด็นเรื่องคนที่เลือกทรัมป์เนี่ยก็คือว่ามันก็แบบคนมักจะไปดูถูกใช่ไหมคนที่เลือกทรัมป์หรือคนที่เลือกเลอแปงอะไรเงี้ยว่าเป็นแบบพวกไร้การศึกษาบ้างอะไรเงี้ยเหยียดผิวบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ใช่ว่าทั้งหมดที่เลือกทรัมป์เนี่ยเป็นเรซิสต์นะคือ มันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งผมเพิ่งอ่านเป็นอาจารย์ที่ผมเคยเรียนด้วยเขาสอนจิตวิทยาการเมืองอยู่ที่วิสคอนซินนี่แหละไม่รู้อาจารย์ยุติรู้จักป่ะคือเขาชื่อแคทเธอรีนเนี่ยแหละเขาออกหนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อว่า Politics of Resentment การเมืองของความโกรธครึ่งเนี่ยนะครับศึกษาพวกคนชั้นกลางผิวขาวในเขตชนบทว่าทำไมซัพพอร์ตตอนนั้นมันทรัมป์ยังไม่ขึ้นมาหนังสืออันนี้มันออกมาก่อนที่ทรัมป์จะชนะประธานาธิบดีแต่ว่าเขาศึกษาพวกคนผิวขาวในเขตชนบทในวิสคอนซินว่าทำไมเลือกผู้ว่าการรัฐที่ชื่อว่าสกอตต์วอล์กเกอร์ซึ่งเป็นพวกขวาเช่นกันแล้วก็สนับสนุนทรัมป์นี่แหละนะครับก็ปรากฏว่าเขาไปศึกษาเมืองหนึ่งก็คือเป็นเวลา10ปีอ่ะไปซ้ำๆใช้วิธีการแบบมนุษยวิทยาก็ไปจับกลุ่มคุยเลยนะครับว่าทำไมสนับสนุนผู้ว่าการรัฐคนนี้แล้วก็ทำไมสนับสนุนแนวคิดแบบขวาอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาบอกว่าคนเหล่านี้เป็นคนแบบปกติมากอ่ะnormal people นะครับที่นี้มันมีงานอีกชิ้นหนึ่งเช่นงานศึกษาพวกพรรคฝ่ายขวาสุดโต่งในยุโรปในเบลเยียมอะไรเงี้ยไอคนที่ไปศึกษาตอนแรกไปถึงด้วยความตั้งใจว่าโหข้าพเจ้าต้องไปเจอไอพวกนีโอนาซีพวกนี้บ้าๆแล้วเราจะอันตรายหรือเปล่ามันต้องแบบสักแน่สกินเฮดอะไรเงี้ยเนื้อแบบโหเหยียดผิวพอไปถึงไอมันไม่มีภาพคนเหล่านี้เลยฮะไอ้อันนี้เป็นพวกสุดโต่งที่มันถูกนำเสนอในสื่อแต่คนที่เขาเลือกพรรคเหล่านี้จริงๆอ่ะเวลาคุณไปเจอเขาอ่ะมันก็เป็นคนธรรมดานะมันก็เหมือนพวกเราในห้องนี้แหละแล้วก็คุยด้วยภาษาธรรมดาก็นั่งกินเบียร์กินเหล้ากินอาหารก็สัมภาษณ์อะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีแนวโน้มที่แบบจะเป็นคนรุนแรงสนุนความรุนแรงหรือแบบ
เหยียดผิวเลยแต่ว่ามันมีปัญหาขับข้องใจอยู่หลายเรื่องที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยสังคมนี้มันไปผิดทางแล้วแน่นอนมันมีมิติบางอย่างที่มันดูเหมือนแบบโอเคไม่ liberal อ่ะเช่นแบบคุยไปคุยมาพวกนี้ก็จะไม่ค่อยชอบผู้อพยพเนี่ยนะเข้ามาแล้วก่อปัญหานะอัตลักษณ์ก็ต่างนะไม่ยอมกลืนนะเป็นคนยุโรปอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราจะสูญเสียอัตลักษณ์ไหมประเทศเราอะไรเงี้ยแล้วแบบเศรษฐกิจอีกเรื่องสวัสดิการสังคมอีกเรื่องไปอุ้มคนเหล่านี้คือมันก็คุยด้วยชุดภาษาที่มันแบบไม่ได้บ้าคลั่งอะไรนะครับฉะนั้นถ้าอยากเข้าใจป๊อปปูลิซึมก็คือเขาบอกว่าต่อให้ทรัมป์มันหมดไปอ่ะไอคนเหล่านี้มันไม่ได้หายไปด้วยพร้อมกับทรัมป์นะครับฉะนั้นมันจะอันตรายมากที่เราอิกนอร์ปัญหาที่มันอยู่เบื้องหลังนะครับคือทรัมป์มันบ้าจริงแต่ว่าคนที่สนับสนุนเขาพลังที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เขาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นพลังที่สะท้อนปัญหาบางอย่างในสังคมนั้นที่มันซีเรียสจริงๆแล้วถ้าการที่เราปฏิเสธทรัมป์แล้วพานให้เราละเลยไม่สนใจไอ้ความเดือดร้อนของคนที่มันอยู่เบื้องหลังทรัมป์อยู่เบื้องหลังคนที่โหวต Brexit นะครับไปด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายของฝั่งประชาธิปไตยเองนะครับเพราะว่าคุณไม่พยายามทำความเข้าใจคนในสังคมทั้งหมดอ่ะที่คุณก็จะต้องระดมเสียงสนับสนุนจากเขาอ่ะถ้าคุณอยากชนะเลือกตั้งในรอบถัดไปนะครับผมมี2ข้อสังเกตนะครับซึ่งผมพยายามจะเรียบเรียงนะครับแต่ว่าจริงๆเชื่อมโยงมากับประเด็นเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ผมคิดว่ามันมี2กลุ่มที่คือแน่นอนว่าคือมันจะมีคอมเมนต์ประมาณว่าในที่สุดการชัยชนะของทรัมป์คือการ rejection ของสิ่งที่ฝ่ายซ้ายพยายามกระทำมาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาหรือยังน้อยๆหลังโฮโลคอสต์เป็นต้นมาอะไรต่างพวกนี้นะครับทีนี้ผมสงสัยอยู่อย่างนึงคือผมไม่รู้จะเรียบเรียงประเด็นถูกหรือเปล่านะฮะคือจริงๆการเกิดขึ้นของทรัมป์แน่นอนว่าเขาเป็นถ้าเกิดว่าเขาคนบ้านะครับแต่ผมคิดว่าเขาก็เป็นคนบ้าในลักษณะเดียวกับที่อีกฝ่ายนึงบ้าว่าการเกิดขึ้นของทรัมป์มันเป็นไปได้ยังไงในโลกนี้นะครับผมคิดว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันในช่วงประมาณหลังสงครามโลกที่2เนี่ยมันจะมีคือถ้าเราถามว่าคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยพวกรีพับลิกันเนี่ยมันมีฐานไอเดียขึ้นมาอย่างไรเนี่ยมันจะมีงานอยู่ 2-3 ชิ้นที่มันสำคัญต่อการเข้าใจความคิดของคนเหล่านี้แล้วงานชิ้นนึงมันตีพิมพ์มา1950หรืออะไรเงี้ยคนเขียนชื่อจอห์นเบิร์นแฮมซึ่งจอห์นเบิร์นแฮมเนี่ยเขียนเรื่อง Managerial Revolution จอห์นเบิร์นแฮมเนี่ยเริ่มต้นตัวเองเป็นฝ่ายซ้ายจัดนะครับแล้วก็เขียนงานนี้ขึ้นมาจริงๆผมเตรียมมาพูดตั้งแต่เรื่องฟาสชิสต์ครั้งที่แล้วแต่ว่ามันมาเชื่อมกันว่าไอเดียของพวกคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเขาคือจอห์นเบิร์นแฮมพยายามที่จะบอกว่าหลังจากปฏิวัติกระดุมพีสำเร็จแล้วปลายศตวรรษที่19ใช่ไหมครับขึ้นมาปุ๊บเสร็จจากต้นศตวรรษที่20เป็นต้นมาเนี่ยชนชั้นใหม่ที่เกิดขึ้นหลังกระดุมพีเนี่ยมันคือพวกแมเนเจอรี่หรือพวกคือผมไม่รู้ใช้คำว่าอะไรภาษาไทยเทคโนแครดแล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะคนพวกนี้ขึ้นมาเพราะว่าทรัพยากรมันต่ำมันจำกัดคนพวกนี้จึงแทรกตัวเองเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ระดับสูงแล้วคนพวกนี้คือพวกแมเนเจอร์ซึ่งพวกแมเนเจอร์เหล่านี้ก็คือเป็นผู้ที่ครองประเทศอเมริกันอยู่อะไรพวกนี้แล้วฐานความคิดของจอห์นเบิร์นแฮมนี่ก็จะเป็นฐานความคิดที่ต่อมาเป็นฐานความคิดของพวกรีพับลิกันต่อมาเนี่ยนะครับจอห์นเบิร์นแฮมเนี่ยเป็นสายจัดด้วยแล้วก็สุดท้ายแล้วเธอคือโอเคปัจจุบันนี้เราต้องใช้คำระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเราบอกว่าซ้ายจัดเทิร์นเนี่ยก็แสดงว่าคนเหล่านี้เคยเป็นฝั่งหนึ่งสุดแล้วก็เกิดแบบอารมณ์ประเภทแบบว่าเกิดระลึกถึงพระเจ้าได้ก็หันก็มาทางขวาทันทีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเป็นพวกนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนี่คือประเด็นแรกของผมก็คือว่าคนที่เป็นสนับสนุนทรัมป์หรือการขึ้นมาของทรัมป์มีไหมที่เป็นซ้ายจัดเก่านะครับซึ่งผมคิดว่ามีแล้วมีไม่รู้คือผมไม่มีตัวเลขนะฮะไอเดียเรื่องว่าในที่สุดคุณต้องเปลี่ยนสังคมนี้เพราะในที่สุด liberal democracy มันทำงานอย่างนี้แล้วมันมีเรื่อง monopoly ที่ทำให้ในที่สุดแล้วคุณต้องเปลี่ยนมันอะไรอย่างนี้นะฮะ เห็นด้วยกันที่ทรัมป์ขึ้นมาเพราะว่าสังคมอเมริกันต้องเปลี่ยนแต่การต้องเปลี่ยนนี้เปลี่ยนไปไหนไม่รู้นะฮะแต่ว่าต้องเปลี่ยนเพราะว่าไอ้พวก democrat และ wall street มันทำให้ประเทศมัน monopoly ขนาดนี้เพราะนั้นฉันต้องเช็คมันด้วยอะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นพวกที่เป็นผู้สนับสนุนทรัมป์หรือเห็นด้วยกันขึ้นมาของทรัมป์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นแค่พวก
white working class male อะไรเนี่ยนะฮะที่ต่อต้านมันอาจจะมีคือผมกำลังนึกถึงแบบการเมืองแบบอิตาลีที่แบบฝ่ายซ้ายเก่าอย่างผมจำขอโทษทีนะผมจำชื่อผิดคือโทนี่โคเลตติเนี่ยซึ่งเป็นตัวอย่างสำคัญมากๆที่ในที่สุดแล้วเข้ามาอยู่ทำงานอยู่กับเบลลุสโคนีโคเลตตินี่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อะไรต่างพวกนี้นะในที่สุดก็กลายมาอยู่กับเบลลุสโคนีซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอะไรต่างด้านที่สองก็คือว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยฝ่ายที่สนับสนุนการขึ้นมาของทรัมป์ที่โอเคมีอินเทลเล็กชวลใช่ไหมครับที่เป็นซ้ายเก่าเนี่ยแล้วคนที่เป็น working class เป็น white working class เหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นผู้แพ้จากการขยายตัวของพวกของลัทธิเสรีนิยมใหม่ซึ่งในที่สุดมันคือการทำให้การศึกษาเป็นเรื่อง private แล้วการศึกษามีราคาที่แพงมากขึ้นคุณไม่สามารถเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับสูงได้ถ้าคุณไม่มีเงินมากคนเลยก็เป็นคนที่แพ้อยู่ในระบบแล้วในที่สุดแล้วมันก็คือการคือผมถามขึ้นนี้ขึ้นมาเพราะว่าทำอย่างไรเพื่อจะไม่ให้เกิดสิ่งที่ฮอปส์บอลเรียกว่าคือภาษาไทยคือภาษาอังกฤษฮอปส์บอลเรียก unholy alliance นะครับคือการรวมตัวกันพวกที่ไม่ค่อยน่าปรารถนานักแต่ภาษาไทยดีผมชอบคือทำยังไงไม่เกิดสภาวะฝนตกที่หมูไหลนึกออกไหมฮะมีพวกหนึ่งที่ในที่สุดคุณเทิร์นมาสนับสนุนการเป็น religious มากๆแล้วก็เป็นขวาสนับสนุนกับรัฐบาลที่ล้มการเลือกตั้งขึ้นมาอะไรต่างๆในที่ต่างๆรวมถึงวันนี้เราพูดถึง populism ในฐานที่มันอยู่ข้างใน electoral politics แต่มันมีฝ่ายซ้ายที่ขยับไปเป็นขวาแล้วสนับสนุนเผด็จการที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอีกจำนวนมากในโลกกระบวนการนี้มันเป็นเรื่องที่คล้องแค่ electoral politics หรือไม่หรือว่ามันเป็นมากกว่านั้นนะครับการที่พวกฝ่ายที่เป็น working class ลุกขึ้นมาเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนในแง่นี้ก็คือว่าคนเหล่านี้อาจจะเป็นพวกที่ไต่เต้าขึ้นมาในระบบสังคมแล้วก็ลุกขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนที่คือพวกนี้คล้ายๆกับที่เป็นอะไรนะที่ชิเชกเรียกกระดุมพีเงินเดือนอะลุกขึ้นมาแล้วก็กดไอคนที่จะขึ้นมาคือเป็นพวกเดียวกันนี่แหละแต่กูสำเร็จเร็วกว่ากดพวกนั้นลงไปเพราะไม่อยากให้พวกนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าการขึ้นมาของทรัมป์แทบจะเป็นเรื่องคือทำยังไงให้การขึ้นมาของทรัมป์ไม่เป็นการทำให้ฝ่ายที่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงสำคัญไปร่วมกับพวกฝ่ายขวาพวกแอนตี้หรือว่าเลอแปงกลายเป็นฝนตกขี้หมูไหลคนจะไหลมาเจอกันแบบที่เราจะเจอกันต่อไปนี้นี่ครับเป็นต้นผมไม่รู้คำถามมันชัดเจนมาแต่ว่าใช่หรือไม่คือการชัยชนะของทรัมป์ครั้งนี้เป็นไม่ใช่ exception แต่มันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องตระหนักว่าจริงๆแล้วเราจะไปคิดว่านี่คือความล้มเหลวของคือโอเคเป็นความล้มเหลวของพวก liberal ที่พยายามคือ liberal Wall Street นะฮะส่วนหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันจะทำไงให้คนที่ยังอยู่กับภารกิจการเมืองฝ่ายซ้ายไม่เข้าไปร่วมกับพวกทรัมป์อ่ะไม่ให้ไปรวมกันเป็นคือไม่ให้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวไงครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นเป็นไม่ได้ไหมเราจะแยกคนเหล่านี้ออกจากกันให้ได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับผมขอถามอาจารย์โชติแล้วกันครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องของทฤษฎีประชานิยม3ประเภทที่อาจารย์แบ่งไว้ครับคือมันจะมี political populismcultural populism แล้วก็ economic populism ใช่ไหมครับทีนี้ผมสงสัยตรงที่ว่าในเคสละตินอเมริกากับไทยเนี่ยแหละครับเพราะว่าเรามีบางอย่างคล้ายกันตรงช่วงยุคเผด็จการอาหารนะครับในเคสละตินอเมริกาเรามีช่วงชิลีอะครับก็คือของปิโนเช่ถูกไหมครับที่เขาขึ้นมานานมากแล้วเขาก็ทำอะไรหลายๆอย่างไว้อย่างนึงที่เขาทำแล้วมีคนชอบเขาอยู่มากๆคือเรื่องที่เขาเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจเป็นแบบเสรีนิยมใหม่อะครับแล้วตรงนี้เนี่ยกลุ่มอีลีทแล้วก็กลุ่มชนชั้นกลางของประเทศก็ค่อนข้างชอบตรงที่ว่าเขาทำให้ชิลีในช่วงนั้นที่มีปัญหาเงินเฟ้อครับแล้วหลายๆอย่างอ่ะมันดีขึ้นทำให้มันเกิดมิราเคิลชิลีขึ้นมาในช่วงนั้นทำให้มีคนหลายคนชอบเขาแต่แน่นอนว่าเขาไม่เป็นโพลิคอพอปูลิซึมเพราะเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถูกไหมครับแต่โอเคเราจะจัดเขาหลวมๆได้เป็นคัลเจอรัลพอปูลิซึมแต่ในทางกลับกันผมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ระหว่าง2ทฤษฎีนี้หรือเปล่าครับอย่างในไทยเองเนี่ยคนนั้นเขาก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยครับคนที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ตอนนายกรัฐมนตรีตอนนี้ครับแต่ว่าเขามีฐานเสียงที่ใหญ่มากแล้วเขาก็มีชุดนโยบายบางอย่างที่มันเอาใจคนนะครับแต่เราจะไม่จัดเขาเป็นป๊อปปูลิซึมหรอครับอะไรแบบนี้ครับ
คำถามของผมสั้นๆก็คือมันมีประเภทอะไรสักอย่างที่มันอยู่ระหว่าง political populism กับ cultural populism หรือเปล่าครับที่อาจจะไม่ได้มีตัวแปรเรื่องการเลือกตั้งเข้ามาอยู่ในระหว่าง2 อย่างนี้นะครับนั่นแหละครับผมพอดีผมขอเสริมเรื่องนี้นิดเดียวครับคือพอดีผมอยากจะพูดเรื่อง economic populism พอดีคือมันเหมือนกับว่ามันมีข้อสังเกตของผมนะครับในฐานะที่พอดูนโยบายที่เป็น economic populism เนี่ยเสริมอาจารย์ชวลิตก็คือจริงๆมันอาจจะไม่เชิง redistribution ทรัพยากรขนาดนั้นเพราะถ้าดูอีกข้างนึงเนี่ยดูตัวอย่างของทรัมป์หรือว่าในสมัยของทักษิณในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้ว populism economic populism มันไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองหรือเปล่าเพราะว่าอีกขานึงเนี่ยมันมีการมี policy ที่เป็น neoliberal มากขึ้นเพราะว่าถ้าดู corporate tax เราจะเห็นว่าช่วงนั้นมันจะถูกลดลงถูกไหมครับขณะที่ทรัมป์ที่มารอบนี้เนี่ยเขาก็ชูนโยบายเขาจะลด corporate tax คือมันอาจจะไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวมันเองนโยบาย economic populism แต่ว่ามันต้องมีอีกขาหนึ่งที่บาลานซ์ไอตัวนโยบายที่จะสามารถทำให้มันจะผลักไปได้แค่ไหนที่ตัวelite ที่เป็นทุนเนี่ยมันยังสามารถไปได้ขอเสริมมันน่าจะต่อเนื่องกันครับคือ economic populism เนี่ยมันเน้น growth แล้วก็ income redistribution เพราะฉะนั้นคือ growth ก็เน้นเพราะฉะนั้นคือลด corporate tax เนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของ economic populism คือเน้น growth และ income redistribution คือต้องไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันอันนี้คือมันไม่ได้เน้นเฉพาะ income redistribution มันเน้น growth ด้วยนะครับอันนี้คำถามที่สองในกรณีของชิลีเป็นเผด็จการมาตลอดนะครับในสมัยของปิโนเช่ขึ้นมาเมื่อปี1973นะครับล้มอเยนเดคือใช้อีโคโนมิกพอปูลิซึมอเยนเดขึ้นมาปี1970ถึง1973อเยนเดขึ้นมาพร้อมกับสิ่งที่อเมริกาหวาดกลัวเพราะอเยนเดคือเป็นโซเชียลิสต์ที่มาจากการเลือกตั้งอเมริกานี่เกลียดอเยนเดมากเพราะอเมริกาป่าประกาศว่าโซเชียลิสต์และคอมมิวนิสต์คือมาพร้อมกับไวโอเลนต์โดยชี้ไปที่คิวบาแต่ปรากฏว่าอเยนเดเนี่ย1970อเยนเดชนะการเลือกตั้งเหมาะพร้อมกับนโยบายโซเชียลิสต์แล้วก็เป็นป๊อปปูลิซึมทางด้านอีโคโนมิกสิ่งที่เกิดขึ้นอเมริกาต้องทำลายอเยนเดให้ได้เพราะนั่นก็คือซัพพอร์ตปิโนเช่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่างที่เกิดคือปิโนเช่เนี่ยได้รับการซัพพอร์ตจากอเมริกาเพราะนั้นคืออเมริกาส่งทีมที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจก็คือนำโดยมิลตันฟรีดแมนซึ่งอยู่ University of Chicago เป็นเจ้าพ่อสิ่งที่เรียกว่าMonetarism Economic ก็คือเศรษฐศาสตร์การเงินนิยมชิคาโกเพราะฉะนั้นทีมนักเศรษฐศาสตร์นะครับที่เป็นที่ปรึกษาให้กับไอเยนให้กับปิโนเช่ก็คือมิลตันฟรีดแมนมารีคูดนะครับนักเรียนในมหาลัยจากมหาลัยอันดับ2ของชิลีเนี่ยไปเรียนเศรษฐศาสตร์ที่ชิคาโก University of Chicagoพวกนี้ก็ถูกเทรนโดยมิลตันฟรีดแมนและนโยบายที่เรียกว่าเสรีนิยมใหม่ทางเศรษฐกิจนโยบายการเงินนิยมเพราะฉะนั้นพวกนี้กลับมาเราเรียกว่าชิคาโกบอยส์ก็คือคนที่มีแนวความคิดพูดง่ายคือเป็นเทคโนแครตที่มีแนวความคิดเสรีนิยมทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชิลีหลุดออกจากกับดักอีโคโนมิกป๊อปปูลิซึมตั้งแต่ก่อนประเทศอื่นเพราะประเทศอื่นยังเป็นอีโคโนมิกป๊อปปูลิซึมแต่ชิลีหลุดตั้งแต่ปี1973เพราะปิโนเช่เนี่ยหันมาใช้นีโอลิเบอรัลตามคำแนะนำของสหรัฐอเมริกาผ่านนะครับผ่านก็คือผ่านมิลตันฟรีดแมนผ่านชิคาโกบอยเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจชิลีเนี่ยเป็นนีโอลิเบอรัลมาตลอดชิลีไม่เคยเจอลอสดีเคเหมือนกับที่ประเทศอื่นในละตินอเมริกาโดนอย่างเช่นโบลิเวียอินเฟชัน 20,000%ปัจจุบันก็คือเวเนซุเอลาเนี่ยประมาณ 500% ชิลีไม่เจอเพราะฉะนั้นคือจิมปิโนเช่เลยมั่นใจไงว่าตัวเองอ่ะประชาชนจะชอบแต่ความมั่นใจของปิโนเช่คืออะไรมาที่1988มาให้ประชาชนเนี่ยลงมติว่าจะให้ปิโนเช่เป็นประธานาธิบดีมีการทำประชามติแล้วปรากฏว่าความมั่นใจของเขาเทิร์นมาคือปิโนเช่แพ้เพราะคนไม่เอาเศรษฐกิจดีแต่คุณdehumanize คือคุณไปทำลายคนไปจับคนไปฆ่าไปเป็นเผด็จการเพราะฉะนั้นนี่คือนี่ไงเพราะฉะนั้นคือมีไม่กี่คำถามต่อมาถามว่าแน่ใจได้ไงว่าเผด็จการในเนี้ยนะครับเป็นป๊อปปูลิซึมคุณแน่ใจได้ยังไงมันเป็นป๊อปปูลิซึม
เพราะผ่านอิเล็กมันคุณแน่ใจว่ามีฐานเสียงหรือเพราะความหวาดกลัวแต่แม้กระทั่งคุณเปิดลบเฟียออกไปไอ้ความหวาดกลัวเนี่ยมันหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นคุณอาจจะไม่มีฐานเสียงเลยก็ได้นี่คือตัวอย่างที่คนที่เชื่อว่าภายใต้ระบบเผด็จการกูทำเศรษฐกิจดีแล้วคนจะชอบเพราะฉะนั้นไม่แคร์อย่างอื่นปรากฏเนี่ยในย้อนกลับไปดูในปีของปีโนเช่และที่สำคัญมากคือในกรณีของลาตินอเมริกามันมีแอดวานซ์มากกว่าตรงที่ว่ามันสามารถย้อนกลับไปเอาผิดพวกเผด็จการทหารยกเลิกพรบนิรโทษกรรมออกหมดเลยคุณไปดูในชิลีอย่างเงี้ยนะครับประธานาธิบดีของชิลีปัจจุบันคือบาเชเลตเนี่ยพ่อของเขาเป็นอดีตรัฐมนตรีในสมัยอัยเยนเดแล้วก็ถูกทรมานจนตายเพราะฉะนั้นคือบาเชเลตขึ้นมาเนี่ยเอาคืนหมดนะครับแม้กระทั่งประเทศอื่นที่ในกรณีของอาร์เจนตินาก็เอาคืนประธานาธิบดีเผด็จการทหารของอาร์เจนตินาปัจจุบันติดคุกจนตายกรณีของปิโนเช่โชคดีคือตายก็คือเรียกว่าปฏิแก่ตายนะครับเพราะฉะนั้นคือพวกในกรณีของชิลีในกรณีของอาร์เจนในกรณีของลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับกระบวนการคือเผด็จการทหารน่ะไม่มีทางอยู่แล้วนะครับเผด็จการทหารเผด็จการเนี่ยไม่มีทางนะครับไม่มีทางที่จะเกิดนะครับเผด็จการทหารไม่มีทางที่จะเขาไม่เอาแล้วนะครับเผด็จการทหารนะครับแต่เผด็จการในรูปแบบของ populism turn to be dictatorship เนี่ยยังมีอยู่แล้วก็มีแนวโน้มไปได้เรื่อยๆซึ่งมันเป็น circle แต่ military dictatorship เนี่ยไม่แล้วด้วย process ของลาตินอเมริกาเองถ้าคุณนะครับมีรัฐประหารปุ๊บมีการ force membership ของการเป็นสมาชิกในระดับ international ของลาตินอเมริกาคุณอย่างเช่นปารากวัยเคยมีรัฐประหารปารากวัยถูก force membership จะกลายเป็น member ของเมอร์โกซูจาก OAS ซึ่งปราไวก็ทำอะไรไม่ตายเลยเพราะประเทศไม่มีแลนด์เป็นแลนด์ล็อกเพราะนั้นคือเขาไม่เรียกร้องทหารนะครับมีแต่มีอันจริงตอนที่น่ากลัวก็คือในกรณีของเวเนซุเอลาเป็นการแชร์ลิงอำนาจคือมาดูโรอ่ะอย่างที่ผมบอกคือจะชิบหายแล้วใช่ป่ะหลังชนฝาละวิธีการคือไปแชร์ลิงอำนาจกับทหารหารช่วยกันบริหารประเทศนะครับอันนี้คือกรณีเดียวอันนี้ย้อนกลับไปคำถามของอาจารย์ปรีดีนะครับว่ามีซ้ายเทินไปเป็นไขว่ขวาไหมซ้ายปัจจุบันซ้ายที่เป็นคอมมิวนิสต์มันเป็นไอเดียที่มันขายไม่ได้แล้วมีซ้ายที่เทินไขว่ขวาไหมเยอะมากคุณเห็นในสังคมไทยเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดเลยให้ผมชี้พอยต์หลายคนเลยปะนั่นแหละคนที่เป็นอดีตซ้ายเข้าป่ากลายเป็นขวาเพราะฉะนั้นคือมันมีหมดในนั้นก็มีคือมันไม่คือปัจจุบันของสำหรับในความคิดของผมนะคือไอ้พวกที่เคยซ้ายแล้วผิดหวังมากๆเนี่ยกับสิ่งที่เป็นซ้ายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นขยับมาขวาเยอะมากอ่ะขวาเยอะๆอ่ะอันนี้นะประจักษ์อาจจะตอบได้เคลียร์กว่าแต่มีโยนเลยทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะตอบคำถามอาจารย์ปีดีคือเสริมอาจารย์ชลินนิดนึงคำถามรู้สึกว่ามันจะมีคำถามหนึ่งซ่อนอยู่ก็คือว่ามันมีอะไรที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมระหว่าง political กับ cultural populism ซึ่งมันไม่ต้องโยงกับไอ electoral politics หรือการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ได้นะครับเช่นเราจะพบผู้นำแบบสไตล์คล้ายๆกันคือมีครับอันนี้ก็คือว่าเป็นความหมาย populism อีกอันหนึ่งซึ่งใช้กันแบบหลวมที่สุดก็คือว่าเราพูดถึง populism ในความหมายสไตล์ของ leadership นะครับอันนี้เป็นความหมายที่ใช้กันทั่วไปสื่อก็มักจะใช้และยิ่งสังคมไทยก็ใช้ในความหมายนี้เยอะคือหมายถึงว่ามีผู้นำบางแบบใช่ไหมมีสไตล์การนำบางอย่างวิธีการพูดบางอย่างที่ปลุกเล้าคนชอบพูดกับประชาชนพูดจาติดดินผงผางตรงไปตรงมานำเสนอสไตล์แบบเนี้ยนะครับซึ่งไอ้ถ้าเราพูดแค่ในระดับ style of leadership เนี่ยโอ้โหเราจะพบผู้นำประชานิยมเนี่ยทั่วเต็มไปหมดเลยเยอะแยะในโลกนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นความหมายที่หลวมเกินไปและกว้างเกินไปวันนี้เราเน้นไปที่ระดับที่มันเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งมันเฉพาะเจาะจงกว่านะครับแต่ว่าถ้าแค่ style of leadership แบบ populist เนี่ยปรากฏตัวที่ไหนก็ได้ในสังคมไหนก็ได้โดยไม่ต้องผูกติดว่ามาจากการเลือกตั้งหรือไม่
และสไตล์ออฟลีดเดอร์ชิพแบบป๊อปปูลิซึมเนี่ยมักจะชอบมีรายการที่เรียกว่านายกพบประชาชนหมายถึงอันนี้จริงๆก็คือว่าชาเวสใช่ไหมชาเวสก็พบประชาชนพูดอยู่คนเดียวอ่ะออกทีวีอะไรเงี้ยวันอาทิตย์ทั้งวันวันอาทิตย์ทั้งวันก็คือก็ทุกช่องบังคับต้องถ่ายทอดวันนี้ชาเวสก็อยากจะร้องเพลงเอาเด็กมาเต้นทุกคนก็ต้องดูชาเวสก็ทุกช่องถ่ายทอดชาเวสเขารู้สึกว่าอันนี้คือเป็นวิธีที่เขาสื่อสารกับประชาชนไงฉะนั้นก็คือ style of leadership อันนี้มันก็เยอะนะครับแต่ว่าซึ่งมันจะต่างกับ style of leadership แบบ elite แบบชนชั้นนำอ่ะสมมุติแบบว่าอย่างเดวิดคาเมรอนอันเนี้ยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ populist style เลยแบบผู้นำอ่ะคนก็รู้สึกห่างเหินคุณอภิสิทธิ์พูดง่ายคุณชวนหรือนักการเมืองไทยจำนวนมากอย่างเงี้ยนะครับคือวิธีการนำมันไม่ใช่แบบป๊อปปูลิสต์มีวิธีการพูดบางอย่างภาษาบางชุดที่คนรู้สึกว่าเอ้ยห่างเหินอะไรเงี้ยนะครับก็หรือในฟิลิปปินส์เองดูเต้ทำไมประสบความสำเร็จเพราะมันนำเสนอสไตล์ออฟลีดเดอร์ชิพบางอย่างซึ่งก่อนหน้านี้ไอ้นักการเมืองฟิลิปปินส์มันแบบเป็นตระกูลอีลีทอะนะครับจบนอกอะไรเงี้ยนะครับเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ก็ไม่เหมือนคนฟิลิปปินส์ทั่วไปฐานะก็ดีกว่าแต่งตัวก็ไม่เหมือนแล้วนะครับพูดภาษาถิ่นก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็ฉะนั้นเรากำลังพูดถึงแบบสไตล์ออฟลีดเดอร์ชิพนะครับก็ส่วนคำถามอาจารย์ปีดีคือถ้าในสังคมไทยอ่ะผมว่ามีเยอะแน่ไอ้ซ้ายเปลี่ยนไปเป็นขวาใช่ไหมแต่ว่าเฉพาะในการเมืองอเมริกาในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่เลือกทรัมป์อ่ะเท่าที่ตอนนี้เรามีข้อมูลแล้วจาก Exit Pollแล้วก็การที่เขาไปสัมภาษณ์เนี่ยมันยังไม่ปรากฏข้อมูลนะว่าฝ่ายซ้ายเนี่ยหันไปเลือกทรัมป์นะครับฝ่ายซ้ายเนี่ยเลือกแซนเดอร์ตอนไพรมารีที่แข่งกับฮิลลารีใช่ไหมแล้วบางคนก็เรียกแซนเดอร์ว่าเป็นแบบเลฟวิงป๊อปปูลิสต์อ่ะเป็นประชานิยมทางซ้ายคือหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยปี2008เนี่ยแล้วปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมนี้มันสูงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจริงๆมันให้กำเนิดป๊อปปูลิซึมแตกออกเป็น2ทางอันนึงก็คือทางซ้ายเกิดเป็น Occupy Wall Street ใช่ไหมครับทางขวากลายไปเป็น Tea Party Movement คือมันไม่พอใจกับระบบเศรษฐกิจการเมืองที่เป็นอยู่ทั้งคู่แล้วมองว่าการเมืองถูกครอบงำโดยอีลีทแต่ว่ามันวินิจฉัยปัญหาต่างกันนะมันเบลมปัญหาเบลมว่าใครควรรับผิดชอบต่างกันมันก็แตกออกไปเป็นซ้ายกับขวาไอ้ Tea Party ก็กลายมาเป็นฐานของทรัมป์Occupy Wall Street ก็คือกลุ่มที่ต่อมาก็จะสนับสนุนเบอร์นีแซนเดอร์ใช่ไหมครับ และจริงๆมีคนบอกว่าชัยชนะที่เดโมแครตแพ้ครั้งนี้ก็เพราะว่าฮิลลารีคลินตันหลังจากชนะเบอร์นีแซนเดอร์ได้แล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่พยายามที่จะผนวกนโยบายที่มันไซส์ไซส์ของแซนเดอร์เข้ามากระทั่งตอนแรกมีคนเสนอทำไมไม่เลือกเบอร์นีแซนเดอร์เป็นรองประธานดีล่ะใช่ไหมเป็นคู่กับตัวเองฮิลลารีก็ไม่เลือกก็ไปเลือกนะครับคนที่มันจืดมากๆอะไรเงี้ยที่มันไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับคนที่เป็นฐานสนับสนุนของเดโมแครตที่เป็นซ้ายที่เป็นโปรเกรสซีฟนะครับเลยรู้สึกผิดหวังแล้วก็โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวอะไรเงี้ยหรือพวกซ้ายมากๆก็เลยหมดความกระตือรือร้นที่อยากออกไปเลือกฮิลลารีจริงๆเนี่ยถ้าดูคะแนนเลือกตั้งเนี่ยเดโมแครตแพ้ภัยตัวเองคือทรัมป์เนี่ยไม่ได้ได้คะแนนเยอะมากขึ้นกว่าผู้สมัครรีพับลิกันคนก่อนไม่ว่าจะเป็นมิตรอมนี่หรือว่าแมคเคนใช่ไหมได้เสียงเท่าๆเดิมอ่ะก็คือได้ฐานเท่าๆเดิมแต่ว่าฝั่งเดโมแครตนั่นแหละเสียงหายไป 5-6 ล้านคนที่เคยออกไปเลือกโอบามาจำนวนมากครั้งนี้ไม่เลือกฮิลลารีนะครับซึ่งก็คือพวกกลุ่มซ้ายในเดโมแครตพอมองว่าฮิลลารีก็ยังเป็นตัวแทนของการเมืองแบบเดิมอ่ะแบบ political establishment อะไรเงี้ยแล้วก็ยังคงแบบเอียงข้าง Wall Street ใช่ไหมกระทั่งว่าคนที่สนับสนุนบริจาคให้เงินเธอจำนวนมากก็เป็นพวกกลุ่มการเงินทุนการเงินนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ทรัมป์เลยเอามาโจมตีทรัมป์บอกว่าดูสิเงินสนับสนุนซึ่งก็จริงในแง่เงินสนับสนุนในแคมเปญเนี่ยทรัมป์ได้น้อยกว่าฮิลลารีเยอะมากคือแคมเปญของฮิลลารีเนี่ยใช้เงินเยอะกว่ามากได้เงินเยอะกว่ามากทรัมป์เนี่ยได้เงินน้อยกว่าเยอะเพราะคนมันก็ไม่ค่อยรู้ว่าจะสนับสนุนไอ้นี่ดีหรือเปล่าใช่ไหมมันคือพวกทุนการเงินก็กลัวทรัมป์ไง
populist มันแหกข้อมันไม่รู้ว่าจะทำยังไงใช่ไหมไอ้พวก elite เองก็ไม่รู้จะดีลกับทรัมป์ยังไงนะครับ ทีนี้แล้วเท่าที่ดู exit poll ตอนนี้เสียงที่สนับสนุนทรัมป์เป็นหลักก็คือทรัมป์ได้เสียงจากคนแก่คนที่อยู่ในชนบทถ้าไปดูแมปเป็นแผนที่ออกมาเนี่ยฮิลลารีชัดเจนเลยได้เสียงในส่วนเมืองคนเมืองคือมันเป็นสองนักคลาที่แบบชัดยิ่งกว่าเมืองไทยอีกอะมีคนพลอตออกมาก็คือว่าอินแลนด์ทั้งหมดแล้วก็ในเขตชนบทที่แบบประชาชนอยู่ไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยนะครับพวกเคาน์ตี้ชนบทเนี่ยทรัมป์ได้ไปแบบ 70-80% ฮิลลารีได้น้อยมากแต่พอมาถึงเขตเมืองที่เป็นเออร์เบนนะครับฮิลลารีได้แบบก็ถล่มทลายกลับกันเลย 80-90% นะครับมันเป็นแบบชัดเจนแล้วก็อีกส่วนนึงก็คนขาวทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็เลือกทรัมป์เป็นหลักประเด็นผู้หญิงไม่ค่อยมีผลต่อฮิลลารีเท่าไหร่นะครับผู้หญิงผิวขาวก็ไม่ชอบเธอพูดง่ายนะครับความเป็นผู้หญิงขายไม่ได้นะครับก็จนมันมีคนออกมาเขียนบทความใช่ไหมว่าฮิลลารีอย่าไปโทษเลยว่าผู้หญิงไม่เลือกเธอเพราะความเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวมันเป็นประเด็นความเป็นตัวเธอใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องเจนเดอร์คือคนไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบเธอเพราะเธอเป็นผู้หญิงหรือไม่แต่ว่าไม่ชอบความเป็นฮิลลารีมากกว่าอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าคือมันไม่ปรากฏใน exit poll หรือว่าผลสำรวจตอนนี้ว่ามันมีการสวิงจากว่าคนที่เป็นซ้ายเป็นโปรเกรสซีฟแล้วไปเลือกทรัมป์จริงๆเสียงที่มันตัดสินในครั้งเนี้ยก็คือคนที่ไม่เคยออกไปเลือกตั้งมาก่อนที่เขาเรียกว่า non voter นะครับซึ่งปรากฏว่าจากผลสำรวจเนี่ยไอ้คนเหล่านี้ท้ายที่สุดเนี่ยตัดสินใจในวินาทีสุดท้ายคือแบบ1สัปดาห์2สัปดาห์ก่อนเลือกตั้งแล้วส่วนใหญ่ที่เป็น non voter เนี่ยไปโหวตให้ทรัมป์แล้วทำให้เขาชนะใน4รัฐที่สำคัญที่มัน decisive ก็คือไอ้วิสคอนซินเพนซิลเวเนียมิชิแกนใช่ไหมครับแล้วก็โอไฮโอเฉือนกันนิดเดียวคือพูดง่ายทรัมป์ก็ได้ฐานเสียงริพับลิกันเดิมแล้วก็ไม่ได้ได้สวิงโวเตอร์อะไรมากนะครับแต่ได้โอเคพวกแรงงานผิวขาวจำนวนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยเลือกโอบามาครั้งนี้มาเลือกทรัมป์อันนี้มีนะครับแต่คนเหล่านี้ก็ไม่ใช่ซ้ายอยู่แล้วนะครับที่เป็นไวท์เวิร์กอิงคลาสแต่ที่เขาได้แล้วมาตัดสินกันก็คือไอ้คนที่ไม่เคยออกมาเลือกตั้งมาก่อนซึ่งอันนี้มันยิ่งสะท้อนพลังของโวหารทางการเมืองแบบป๊อปปูลิซึมที่เราพูดถึงคือมันไปรีโพลิติไซด์มันไปปลุกคนที่ก่อนหน้านี้รู้สึกเฉยชาแล้วก็เบื่อหน่ายกับการเมืองไปแล้วว่าการเมืองมันไม่ตอบสนองพอมีผู้นำแบบนี้มาเฮ้ยดีเว้ยไม่เคยมีมาก่อนมันปลุกให้คนที่ไม่เคยสนใจการเมืองออกไปเลือกนะครับมันก็เหมือนม็อบในบ้านเราอ่ะจริงๆถ้ามาดู ม็อบเก็บไว้ก่อนดีกว่ายังไม่อยากพูดเรื่องเมืองไทย คือมันมีลักษณะอะไรหลายอย่างนะที่มันใกล้เคียงกันอ่ะที่มันปลุกคนที่ไม่เคยสนใจการเมืองมาก่อนให้อยากเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นลาตินอเมริกาเนี่ยเฉดจะต่างเออร์เบิร์นเนี่ยจะเลือกพ็อปปูลิสต์แต่ในแถบชนบทเนี่ยจะเลือกเป็นพวกก็คือพรรคการเมืองเดิมเพราะถ้าคุณไปดูลาตินอเมริกานะครับอย่างที่ผมบอกคือเออร์เบิร์นไนเซชันลาตินอเมริกาสูงที่สุดในโลกถ้าคุณไปลาตินอเมริกาคุณลงไปลงสนามบินคาราคาสเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นคือสลัมในเม็กซิโกซิตี้คือสลัมเนี่ยล้อมรอบเลยเพราะฉะนั้นคือมันคือเต็มไปด้วยพวกคนยากจนพวกมาร์จินอลเนี่ยเต็มเมืองไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้แหละจะโบดให้ป๊อปปูลิสต์เพราะฉะนั้นคือจะแตกต่างจากอเมริกาแตกต่างจากไทยตรงที่ว่าเสียงในเมืองจะเป็นเสียงสำหรับป๊อปปูลิสต์แต่เสียงในบ้านละจะในอเมริกาในไทยเนี่ยเสียงในเมืองในกรุงเนี่ยจะเป็นเสียงของพรรคการเมืองเดิมครับชื่อศิลวิทย์นะครับจากคณะนิติศาสตร์นะครับคือพอดีผมมีคำถามเกี่ยวกับการควบคุมประชานิยมนิดนึงครับคืออย่างที่อาจารย์ชวิตบอกว่า political popularism เนี่ยมันห้ามไม่ได้เลยโดยธรรมชาติมันเป็นวัฏจักรใช่ไหมครับแต่ economic popularism เนี่ยมันมีการควบคุมไหมครับแล้วก็มันจำเป็นไหมที่ต้องมีการควบคุมเพราะว่าอย่างในไทยเนี่ยมันมีลักษณะของการควบคุมผ่านทางรัฐธรรมนูญแล้วก็กลไกของศาลด้วยก็คือว่าศาลเนี่ยมันสามารถเบรกโครงการของรัฐบาลได้ในการชี้ว่าโครงการนี้มันเป็น popularism มันไม่สร้างความยั่งยืน
ไม่ sustain อย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอันตรายมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่า1นโยบายที่วางที่รัฐบาลวางออกมาเนี่ยมันจะเป็น populism หรือเปล่าเฉดของการวัดว่า populism มันอยู่ที่ตรงไหนอย่างเงี้ยครับคำถามก็คือว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศอื่นไหมอย่างเช่นในละตินอเมริกาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการควบคุมด้วยหรือเปล่าครับผมวิธีการจะลด economic populism คือลด inequality ลดความเหลื่อมล้ำถ้าประเทศไหนสังคมไหนยังมีความเหลื่อมล้ำสูงeconomic populism เป็น incentive ที่น่าสนใจให้นักการเมืองหรือเผด็จการนำไปใช้เพราะมันลดความเหลื่อมล้ำสังคมไหนที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำจะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะกลายเป็น welfare state นะเช่นในสวีเดนเพราะนั่นคือจะลดความเหลื่อมล้ำได้คือต้องลดความเหลื่อมล้ำปัญหาคือ inequality นะครับเพราะนั่นคือวิธีการมันคือถ้าสังคมมีความเหลื่อมล้ำอ่ะคนจนเยอะอ่ะคนรวย elite น้อยกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะยังไงคือด้วยระบบแล้วอ่ะมันเข้าสู่คนจนมันเยอะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเสียงคนจนกับเสียงคนรวยในการเลือกตั้งเวลาลงไปโพลมันเท่ากันเพราะฉะนั้นคือนักการเมืองหรือใครก็ตามนักการเมืองที่มีนโยบายอีโคโนมิกโพลิซีมันอินเซนทีฟในการซื้อใจคนนะแต่ด้วยผลอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือตาช่างมันคุณจ่ายมากใช้น้อยก็คือมันลองเทอมน่ะทางอีโคโนมิกเพอร์ฟอร์แมนซ์น่ะมันไม่ซัสเทนเนเบิลมันต้องพังมันต้องเจ๊งวิธีการคือต้องลดความเหลื่อมล้ำลดแกประหว่างคนรวยกับคนจนเพิ่มสิทธิ์ให้คนจนเนี่ยสามารถมีเข้าถึงทรัพยากรเดิมที่เป็นถ้าเกิดลดตรงนั้นได้เราจะขยับไปส่วนเวลแฟร์สเตทนะครับเพราะถึงแม้จะมีสถาบันอะไรขึ้นมาก็ตามสมมติบอกว่าจะมีกฎกติกามีอะไรขึ้นมาก็ตามแต่ท้ายที่สุดอย่าลืมสิว่าเวลาไปเลือกตั้งมันเป็นอินดิวิดอลพอสมมติมันก็จะเก่าอีหลอบเดิมคือผู้นำที่ใช้อีโคโนมิกโพลิซึมได้บวกสูงมากก็จะพยายามบายพาสถูกไหมเพราะฉะนั้นคือต้องพยายามลดตรงนี้แหละคุณอย่าให้ผมเป็นพรีดิคชั่นเลยผมพรีดิคอะไรหรือผมซัพพอร์ตอะไรไม่เคยได้ตามนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือผมว่าผมมีเยอะอย่างนั้นไม่ต้องก็ได้ค่ะคือมันอย่าเลยอย่าคือมันไม่รู้อะตอบไม่ได้เหมือนกันรู้มันมีโมเดลให้เป็นอ่ะแต่เรามันไม่ไปอ่ะเพราะอะไรก็ในบริบททางคืออยากให้เป็นได้แต่ในบริบทประวัติศาสตร์สำคัญที่ว่ามันมีดีเทลที่ในบริบททางสังคมมันแตกต่างมันมีแบรีเออร์มันมีอุปสรรคอะไรที่มันไม่เหมือนกันอยากจะได้อยากจะเป็นแต่มันไม่เป็นเพราะมันมีปัจจัยอะไรหลายหลายอย่างในสังคมที่แตกต่างกันที่มันขัดขวางผมได้บอกว่าประวัติศาสตร์ไม่เป็นลีเนียจริงๆประเด็นเมื่อกี้มันก็สำคัญคือประเด็นไอ้สวัสดิการอะแล้วประเด็นความเหลื่อมล้ำเนี่ยคือมันเลยทำให้หน้าตาของพลังของป๊อปปูลิซึมมันต่างไปในแต่ละประเทศและหน้าตามันต่างไปอะส่วนหนึ่งก็คือมันโยงกับประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำกับสวัสดิการนี่แหละคือในสังคมที่มันเหลื่อมล้ำสูงเนี่ยไอ้ป๊อปปูลิซึมมันจะค่อนข้างไปทางซ้ายคืออย่างในละตินอเมริกาหมายถึงว่าที่มีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนสูงมากนะครับและมันไม่มีระบบสวัสดิการที่ดีอ่ะแล้วคนส่วนใหญ่ลำบากเนี่ยก็คือนักการเมืองป๊อปปูลิซึมเนี่ยมันจะนำเสนอนโยบายในแง่การกระจายรายได้และเรื่องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจกระจายความมั่งคั่งนะครับและโจมตีชนชั้นนำที่เป็นชนชั้นนำทางเศรษฐกิจนะครับมันก็จะออกมาแบบละตินอเมริกานะครับแต่ว่าพออยู่ในอำนาจแล้วระยะยาวเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างระบบสวัสดิการที่ยั่งยืนมาแทนที่ตรงนี้มันก็เลยคือมันลดความเหลื่อมล้ำได้ในระยะต้นใช่ไหมครับผ่านการกระจายรายได้แต่มันไม่ได้เป็นระบบที่ยั่งยืนแต่ว่าในป๊อปปูลิซึมในยุโรปเนี่ยมันไม่ค่อยออกไปทางซ้ายเท่าไหร่เพราะว่าประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจเรื่องช่องว่างทางชนชั้นหรือว่าช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันมีปัญหาน้อยกว่าพูดง่ายความเหลื่อมล้ำมันต่ำกว่านะครับทีนี้ถ้าไปดูคนยังสงสัยจริงๆมีชาร์ตที่ไม่ได้โชว์ให้ดูคือจริงๆในหลายประเทศอ่ะที่เป็นประเทศที่เรารู้สึกเฮ้ยเป็นประเทศดีๆในฝันเนาะ
เดนมาร์กเนี่ยไอ้พวกสวีเดนเนี่ยนอร์เวย์ใช่ไหมครับหรือประเทศอย่างเบลเยียมเนเธอร์แลนด์อ่ะปรากฏไอ้ประเทศเหล่านี้ที่เรารู้สึกมันดีใช่ไหมทุกอย่างมันดำเนินไปได้ดีอ่ะปรากฏว่ามันมีกระแสพรรคการเมืองแบบไรท์วิงป๊อปปูลิซึมเนี่ยเติบโตขึ้นเยอะมากและเร็วมากจริงๆมันเกิดขึ้นมากในกลุ่มประเทศเหล่านี้ซึ่งเป็นประเทศที่มีสวัสดิการที่ดีนะครับและจริงๆไม่ได้มีปัญหาความเหลื่อมล้ำมากมันก็เกิดปริศนาเฮ้ยทำไมมันเกิดขึ้นนะประเทศอย่างเดนมาร์กที่รู้สึกโอ้โหอะไรมันก็ดีไปหมดใช่ไหมเราอยากอพยพไปอยู่อะไรเงี้ยแต่ในเวลาเดียวกันเฮ้ยพวกป๊อปปูลิสต์ฝ่ายขวาก็เติบโตนะครับสวีเดนเนี่ยป๊อปปูลิสต์ฝ่ายขวาก็เติบโตเข้มแข็งมากในช่วงหลังอันนี้ต้องเข้าใจอีกเรื่องนึงเลยไม่ใช่เรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยคนจนแต่เป็นเรื่องอิมิเกรชันกับเรื่องไอ้ประเด็นเรื่องมุสลิมด้วยก็คือพูดง่ายฝ่ายป๊อปปูลิซึมในละตินอเมริกาค่อนส่วนใหญ่เน้นประเด็นเศรษฐกิจเน้นประเด็นโซซิโออีโคโนมิกอิชชูส์นะป๊อปปูลิซึมในยุโรปเนี่ยเน้นประเด็นโซซิโอคัลเจอรัลก็คือประเด็นทางวัฒนธรรมทางสังคมชูประเด็นเรื่องอัตลักษณ์เป็นหลักถ้าเวลาไปดูพรรคการเมืองฝ่ายขวาในยุโรปในเนเธอร์แลนด์สวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์หาเสียงเนี่ยสโลแกนอันนึงที่โหเกือบจะเป็นทีมร่วมกันเลยรวมถึงใน Brexit ด้วยสโลแกนของพวกที่รณรงค์ให้ออกจาก EU เนี่ยคือ We want our country back เราต้องการประเทศของเราคืนใช่ไหมซึ่งมันก็สอดคล้องกับไอ้สโลแกน Make America Great Again อะของทรัมป์ใช่ไหมคือเวลาบอกว่าต้องการเอาประเทศของเราคืน country back เนี่ยเอาคืนจากไหนมันมี2เลเยอร์2ชั้นก็คืออันนึงเอาคืนจากพวกอีลีทที่มันไม่สนใจเรานะครับแต่อีกอันนึงเขาบอกว่าเอาประเทศเราคืนกลับมาสู่คนที่เป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงคือป๊อปปูลิสต์ขวาเนี่ยมันจะเน้นถึงสิ่งที่เรียกว่ามันมีอุดมการณ์อันนึงที่เรียกว่าเนทิวิซึมไม่ใช่เนติวิสต์นะว่าเนทิวิซึมใช่ไหมเนทิวิซึมคือผมชอบออกเสียงเป็นเนทิวิซึมทุกทีคือเนทิวิซึมคือมันไม่ถึงกับเป็นเนชั่นแนลลิซึมซะทีเดียวไอแนวคิดแบบนี้เนทิวิซึมเนี่ยมันสำคัญมากถ้าอยากเข้าใจพวกฝ่ายขวาในยุโรปตอนนี้ก็คือว่าแนวคิดคือมันแคบกว่าเนชั่นแนลลิซึมทั่วไปอีกคือมันเชื่อว่าประเทศเนี่ยควรเป็นของคนที่เกิดและเติบโตมีรากเหง้าอยู่ที่นั่นมีบรรพบุรุษที่สืบย้อนกลับไปได้คืออังกฤษก็ควรเป็นของคนขาวนะหรือว่าสวีเดนก็แบบคือสวีดิชใช่ไหมหรือแบบเฟรมิชเนี่ยคือมันแยกย่อยลงไปอีกมันเกือบจะเป็นเอธนิกเนชั่นแนลลิซึมอ่ะเน้นไปที่ว่าประเทศควรเป็นของเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นี้แล้วสืบสายสายแรกกลับไปได้ฉะนั้นสิ่งที่เขาต่อต้านคือเขามองปรากฏการณ์ว่าสังคมยุโรปมันกำลังเป็นสังคมที่มีความหลากหลายผสมผสานทางวัฒนธรรมมากขึ้นด้วยความกังวลใช่มั้ยมิกซ์โซไซตี้เนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีอะแล้วก็อันนี้หมายถึงสำหรับพวกฝ่ายขวาในยุโรปเขาต่อต้านเอเลี่ยนทั้งในความหมายรูปธรรมและในเชิงความคิดอะเอเลี่ยนในความหมายรูปธรรมคือพวกคนต่างดาวเอ้ยคนต่างดาวทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามอ่ะใช่ไหมในเยอรมันคนตุรกีเงี้ยคนโมร็อกกันที่อพยพเข้ามาเป็นภัยคุกคามในอังกฤษใครก็ตามที่ไม่ใช่คนผิวขาวอังกฤษดั้งเดิมถือว่าไม่ใช่เจ้าของประเทศที่แท้จริงอ่ะอินเดียนปากีสถานเอเชียอะไรเงี้ยที่เข้ามาคือนอกจากนั้นมันยังต่อต้านเอเลี่ยนในทางความคิดอ่ะความคิดอะไรที่มันแบบว่าคือความคิดแบบพวกปัญญาชนอะไรเงี้ยแบบ liberal แบบที่มานำเสนอคุณค่าแบบ cosmopolitan เขาต่อต้านเขาไม่ชอบเขารู้สึกว่าไอ้พวกนักการเมืองหรือปัญญาชนหรือ elite หรือสื่อมวลชนกระแสหลักอ่ะพยายามบอกว่า EU ยุโรปต้องเป็น cosmopolitan ใช่ไหมเราเป็นพลเมืองของโลกเราต้องมีคุณค่าแบบ universal แบบสากลอะไรเงี้ยนะครับอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่างหลากหลายเคารพสิทธิมนุษยชนเสรีภาพในการนับถือศาสนาปรากฏไอ้พวกฝ่ายขวามันบอกเฮ้ยไม่ใช่เราต้องการ
ังคมที่มันเป็นของเพียวนะครับของเราเท่านั้นนะครับที่เคารพคุณค่าแบบดั้งเดิมอะไรเงี้ยนะครับแล้วพวกอิสลามพวกผู้อพยพพวกอะไรเงี้ยมาทำลายคุณค่าดั้งเดิมของเรานะครับก็ก็คืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันในลาตินอเมริกามันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วป๊อปปูลิซึมเพราะจริงแล้วเนี่ยป๊อปปูลิซึมแบบซ้ายมันอยู่ในช่วงขาลงในมันประสบวิกฤตหมดในโบลิเวียในเวเนซุเอลาไอ้ที่กำลังขึ้นมาคือประชานิยมแบบขวาในยุโรปซึ่งมันผสมกันระหว่างป๊อปปูลิซึมเนทีวิซึมแล้วก็ออโทริเทเรียนิซึมคือพวกนี้มันเป็นเผด็จการด้วยนะครับมันไม่ค่อยชอบแบบ liberal democracy นะครับก็อันนี้แหละน่ากลัวกว่านะครับและยังไม่จางหายไปง่ายๆเพราะว่ามันมาพร้อมกับโลกาภิวัตน์ใช่ไหมมาพร้อมกับประเด็นเรื่อง immigration refugee อ่ะซึ่งมันก็ยังเป็นปัญหาที่เผชิญกับยุโรปอยู่ในตอนนี้นะครับเสริมนิดนึงครับก่อนแป๊บนึงครับก่อนอาจารย์คือเสริมอาจารย์ประจักษ์แล้วอาจารย์จะบอกว่าคือปัจจุบันเนี่ยในยุโรปเป็นลักษณะที่อาจารย์ประจักษ์พูดนะครับอย่างมาร์กาเร็ตเมย์นะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษปัจจุบันนะครับบอกว่าถ้าคุณ understand ว่าการเป็น citizen เนี่ยคือใน EU คอนเซ็ปต์มันคือ citizen of the world มาร์กาเร็ตเมย์บอกถ้าคุณ understand ว่าคุณเป็น citizen of the world it mean you are citizen of nowhere Theresa May หมายความว่าถ้าคุณเข้าใจว่าคุณเป็น citizen of the world คุณกำลังเข้าใจผิดมันเท็จจริงแล้วถ้าคุณเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยคุณหมายว่าคุณกำลังเป็น citizen of nowhere คุณไม่ได้เป็นที่ไหนเลยแล้วคุณก็จะเห็นว่าปัจจุบันมีคนไปถามคนที่โหวต Brexit ว่าทำไมคุณโหวต for Brexit เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ต้องการ no Brussels แต่เขาต้องการสิ่งที่เรียกว่า English คือเขาไม่ต้องการ British นะเขาต้องการ English เท่านั้นคือคุณก็รู้บิตเรย์มันประกอบด้วย4ส่วนใช่ไหมเขาต้องการส่วนคือเขาเน้นลงไปเฉพาะเลยว่าต้องการเป็นอังกฤษเท่านั้นหรือแม้กระทั่งในลักษณะของปูตินก็ตามปูตินเศรษฐกิจของโซเวียตของรัสเซียเนี่ยแย่ในช่วงสักประมาณ 3-4 ปีที่แล้วแต่ปูตินป๊อปปูล่าเพิ่มขึ้นป๊อปปูตินใช้ก็บอกปูตินใช้วลีที่ว่าฉันต้องการเซฟคนที่เป็นรัสเซียนแท้ๆไปยึดไครเมียเขามองว่ายูเครนใกล้ชิดยุโรปไปยึดไครเมียเพราะฉะนั้นคือนี่คือกระแสที่เกิดขึ้นในยุโรปเยอะมากอาจารย์ประดับพูดถึงเรื่องของในประเทศแถบสแกนดิเนเวียอิมิเกรชันนี่เป็นสิ่งที่เขากลัวมากเพราะมันไปแย่งสวัสดิการของเขาถูกปะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปซึ่งจะค่อนแต่ตายลาตินอเมริกาปัจจุบันในประเทศอเมริกาป๊อปปูลิซึมฝ่ายซ้ายที่เอียงซ้ายเนี่ยนะครับลดลงแล้วยกตัวอย่างคือชาเวสก็ตายใช่ไหมมาดูโรก็จะพังในอาร์เจนตินานะครับคิชเนอร์ผัวเมียเนี่ยนะครับหมดยุคแล้วนะครับในกรณีของบราซิลลูล่าหรือไม่ก็อดีตประธานาธิบดีดิลมารูเซฟเนี่ยโดนอิมพีชเมนต์ขึ้นมาคือพวกนักการเมืองสถาบันเก่าทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่มันสนุกอ่ะป๊อปปูลิซึมนี่มันสนุกมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็เห็นนู่นโผนี่ตรงนู้นรูปแบบเฉดต่างๆกันแต่มันมีครับความจริงเกือบจะไม่ต้องพูดนะฮะเพราะว่าอาจารย์ประจักษ์ในตัวประเด็นสุดท้ายเนี่ยเป็นประเด็นที่เสริมกันคืออยากแต่ไหนๆจะไมโครโฟนอยู่ตัวนี้ก็เลยพูดซะหน่อยนะฮะก็คือว่าคือตอนแรกเนี่ยเราเริ่มขึ้นมาว่าเรา define populism ว่า vs elitism นะที่พอไป define อย่างนี้เข้าเนี่ยมันก็เลยเฉไปจากกรณี populism ที่มันไม่ใช่ vs elitism นะผมว่าลักษณะอีกอันหนึ่งซึ่งบังเอิญเริ่มไว้แต่ยังไม่ได้ขยายความนะอาจารย์ประจักษ์ขยายความตอนท้ายก็คือว่าเรื่องของ nationalism ที่คู่กับอันเนี้ยคำนี้ก็ดีมากเลยครับที่มันเป็นไอ้ที่วิซึมเนี่ยก็ดีมากเลยตรงกันคือความจริงอันนี้มันย้อนไปถึงรากของป๊อปปูลิซึมเดิมเลยนะฮะเอางี้ก่อนแล้วกันเวลาถ้าถามว่า who are the people ในอังกฤษเนี่ยใครเป็น who are the people นะฮะเอ
เอาคนที่มาจากเวสต์อินดีสนะครับเขามาอยู่อังกฤษตั้งแต่โอ้โหขอโทษทีตั้งแต่นักเรียนตาใหม่ๆอ่ะเนี่ยอยู่มาไม่รู้กี่เจเนอเรชันแล้วอ่ะแต่ว่าแล้วก็ยากจนเหมือนกับก็ไม่ได้ยากจนอะไรมากก็เหมือนกับ working class อังกฤษอื่นๆเนี่ยครับก็ไม่ได้รวมอยู่ในฐานะที่เป็น the one of the people the people ของคนอังกฤษอย่างที่ว่านะฮะเพราะฉะนั้นไอ้การที่ Brexit ครั้งหลังเนี่ยเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนี่แหละครับนั่นก็เห็นด้วยว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าบรัสเซลจะมากำหนดนโยบายของอังกฤษก็มีการพูดแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าไม่ต้องการแล้วนะ English nationalism English นะครับต้องใช้คำว่า English nationalism นะไม่ใช่ว่า against คนปากีสถานคนเอเชียหรือคนเวสต์อินดีสเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งผิวขาวด้วยกันอย่างเช่นคนโปแลนด์เงี้ยนะครับว่านโยบายของ EU ก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้า EU คนที่อยู่โปแลนด์คนที่อยู่เผลอๆฮังการีนะเผลอๆอิตาลีอะไรแบบเนี้ยก็มาอังกฤษได้อังกฤษก็ไม่เอาพวกนี้ก็ไม่เอาถึงแม้ว่าคนเป็นผิวขาวผมประเด็นของผมถ้าสรุปก็คือว่าคือ populism ไม่ใช่ VS elitism เท่านั้น populism ยังคู่กับ nationalism ซึ่งอันเนี้ยอันตรายมากอย่างที่กรณีจะพูดแล้วเรื่องสวีเดนเดนมาร์กฝรั่งเศสนะอังกฤษยังไม่ถึงขนาดนี้แต่ว่าอันตรายมากต่อการสำหรับเรานะครับต่อการไปเรียนหนังสือต่อการไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะอนาคตก็จะดูไม่ค่อยผ่องใสเท่าไหร่ครับครับคือมี2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือที่อาจารย์ชลิตบอกว่าอันนี้ในพูดในแง่เศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับที่บอกว่านิยามของไปในทางเศรษฐกิจเนี่ยคือเรื่องคิดแต่ในแง่รายจ่ายเป็นหลักแล้วก็ไม่มีเรื่องรายได้อย่างเงี้ยนะครับนี่ผมกับมองต่างนะคือเวลาเราพูดถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจมันหมายถึงการที่รัฐมีรายได้เพิ่มเข้ามาจากการเก็บภาษีด้วยใช่ไหมครับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตรรกะมันคือประมาณนี้ด้วยโอเคคุณทำให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นเราก็ได้มีรายได้ก็คือจากภาษีที่เก็บได้โดยไม่ต้องไปขึ้นอัตราภาษีไงอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเชื่อว่ามันจะอยู่ไม่ได้ในระยะยาวเนี่ยมันไม่ยั่งยืนเรื่องแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างกรณีประเทศไทยแล้วกันครับว่าตั้งแต่ทักษิณเป็นต้นมาเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ย15ปีแล้วเนี่ยนะครับโครงการที่เราเรียกว่าที่หลายๆคนเรียกว่าประชานิยมต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ได้อยู่ยั่งยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแม้ว่าหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาจะจริงๆกับผมอาจจะเชื่อว่าหาเงินได้เก่งสู้คุณทักษิณไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับคือเอาง่ายอย่างกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็ยังอยู่มาจนทุกวันนี้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าเพิ่มคุณสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์น่าจะเพิ่มให้อีกล้านนึงกับ2ล้านด้วยซ้ำแล้วก็บ้านเนี่ยผมเหมือนเคยมีนักเศรษฐศาสตร์ออกมาบอกว่าอัตรา NPL น่าจะต่ำกว่าธนาคารปกติด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราจะถือว่ามันคือความยั่งยืนหรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยหรือว่านโยบายประชานิยมมันดื้อรถเมฟรีสมัยคุณสมัครอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่ถึงทุกวันนี้เมื่อวานผมยังขึ้นอยู่เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามันจะหายไปจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับมันจะไปไม่รอดมันชัวร์จะใช้ว่าอะไรอ่ะมันจะล่มสลายไปเองหรือเปล่านะครับคือคำว่าโกลนี่นะครับหมายถึงโดเมสติกโกลสิ่งที่เกิดขึ้นนโยบายประชานิยมมันคือเดนโดเมสติกโกลก็คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศวิธีการอย่างเช่นในลาตินอเมริกาทำยังไงก็คือสร้างเศรษฐกิจเองคือลาตินอเมริกาเดิมเนี่ยเป็นลิเบอรัลเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมแล้วลาตินอเมริกาทำหน้าที่เป็นตัวซัพพลายวัตถุดิบให้กับประเทศอุตสาหกรรมพอหลังจากวิกฤตการปี1929สิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบเศรษฐกิจโลดระบบลิเบอรัลมันล่มสลายอเมริกาใช้เคนเซียนถูกไหมแล้วตินอเมริกาแนวความคิดของมาร์กซิสแนวความคิดของเนชั่นแนลลิสต์เข้ามาและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องสร้างอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นภายในประเทศให้ลาตินอเมริกาสามารถดึงดูดเทคโนโลยีไม่ต้องพูดง่ายๆคือเราไม่ต้องโตโดยพึ่งพาคนอื่นเราโตโดยด้วยตัวของเราเองผลิตเองภายในประเทศบริโภคเองภายในประเทศอันนี้คือคำว่า growth สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลิต
นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในลาตินอเมริกาในช่วง1940-1930เป็นต้นมาก็คือนโยบายที่เรียกว่า ISI Import Substitution Industrialization นโยบายการพัฒนาเพื่อทดแทนการนำเข้าซึ่งมันจะเป็นโมเดลต่างจาก East Asia ที่เป็น Export Led Growth ซึ่งเป็นพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียคือเป็นส่วนหนึ่งของกระแสทุนนิยมโลกแต่ในลาตินอเมริกาสิ่งที่เกิดขึ้นคำว่าโกของเขาคือการเติบโตวิทขึ้นซึ่งเป็นแนวความคิดที่พูดง่ายคือทฤษฎีการพึ่งพาทฤษฎีของมาร์กซิสเข้ามาเพราะฉะนั้นคือโกของเขาในความหมายคือโดเมสติกโกรทครับไม่รู้ผมตอบรู้สึกว่าฮะคือเป็นโกสไงครับถือเป็นโกสทางด้านคือโอเคอันนี้เข้าใจประเด็นเดียวกันแต่ว่าคือที่ผมจะแย้งจริงๆเรื่องนี้ก็คือเรื่องการเติบโตนี้ก็คือว่าคือจะแย้งอาจารย์ว่าอาจารย์บอกว่าเขาคิดเฉพาะการจ่ายใช่ไหมไม่ได้คิดในแง่รายได้แต่ว่าผมก็จะบอกว่าการเติบโตโอเคอันนี้ผมอาจจะเข้าใจความการเติบโตคนละความหมายกันแต่ว่าผมก็จะบอกว่าคือถ้าเราไปดูเอากรณีประเทศไทยเนี่ยนะไปดูทักษิณเนี่ยคือผมคิดทุกนโยบายที่เราเรียกประชานิยมของทักษิณเนี่ยมุ่งไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจทีนี้เนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ารัฐก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการเก็บภาษีนั่นก็แปลว่าเขาไม่ได้คิดแค่รายจ่ายอ่ะคือทุกครั้งที่เขาคิดเรื่องรายจ่ายเขาคิดเรื่องมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่ากับรายได้ของรัฐอะไรแบบนี้ครับก็คือเขาคิดเรื่องรายได้อยู่ตลอดเวลาครับคืออย่างที่บอกนะครับคือทักษิณเนี่ยนะครับคือมันก็ไม่ได้เป็นเพียวถูกไหมแต่ทักษิณมันมีโพลิซีอันหนึ่งเป็นโพลิซีอย่างเช่นนโยบาย30บาทรักษาทุกโลกนโยบายรับจำนำข้าวอันนี้มันเป็นเข้าไปเป็น policy for the people ถูกไหมครับแล้วก็สิ่งที่ถ้าไปเปรียบเทียบกับ economic populism คือนโยบายที่เน้นนะครับการกระจาย income redistribution ขณะเดียวกัน growth คุณก็มีเพราะนี่เมื่อคุณเชื่อว่าคนมีสุขภาพดีการศึกษาดีถูกไหมครับชาวนามีรายได้สิ่งที่เกิดขึ้นชาวนาก็จะมีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยแล้วเศรษฐกิจก็จะเริ่มเติบโตถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างอีกหนึ่งของเช่นของบราซิลนะครับบราซิลก็ในสมัยลูล่าเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2002จนกระทั่งถึง2010เนี่ยนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างอันนึงก็คือได้ทั้งโกรทด้วยคือลูล่าเนี่ยเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับนโยบายอีโคโนมิกพอบริซึมของลูล่าเนี่ยคล้ายๆกับของทักษิณคือไม่ได้ซ้ายแบบคือมันมีซ้ายหลายเฉดอ่ะมันมีอีโคโนมิกมันก็มีหลายเฉดอย่างเช่นแบบชาเวสอย่างเงี้ยชาเวสนี่ไม่ชาเวสนี่คือไม่ทำผลิตอุตสาหกรรมในประเทศอย่างอื่นชาเวสไม่ทำเลยส่งออกน้ำมันอย่างเดียวอุตสาหกรรมอื่นไม่ทำใช้การนำเข้าหมดเลยแล้วใช้การรีดิสทริบิวชันหมดเลยเพราะมันมีโกสหลักคือน้ำมันแต่ของกรณีของลูล่าเนี่ยนะครับเขายังทำการค้าขายเป็นนิโอลิเบิลค้าขายแต่ในเดียวกันรายจ่ายเขาเพิ่มรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นแฟมิลี่โบซ่าก็คือการโอนเงินให้คนยากจนให้คุณให้เงินไปเลยแต่คุณจะต้องเอาลูกมาฉีดวัคซีนเอาลูกมาเข้าการศึกษาโกรทเขาก็เกิดขึ้นเพราะเขาก็ยังดำเนินเศรษฐกิจตามระบบเสรีนิยมอยู่นะครับแต่มันมีโพลิซีบางที่เข้าอีโคโนมิกโพลิซีคือโพลิซีที่เน้นอินคัมดิสทริบิวชันเพราะนั้นคือเขาใช้เพราะนั้นคือไม่จำเป็นที่ว่าคือซ้ายยังมีสายมีหลายเฉดใช้แบบลาตินอเมริกานี่มีหลายเฉดหลายเฉดมากนะครับอย่างชาเวสอย่างเช่นชาเวสในเวเนซุเอลาอย่างเช่นยูโวโมราเรสในโบลิเวียอันนี้ใช้นโยบายเนชั่นแนลลิซึมทางอีโคโนมิกหมดเลยยึดกิจการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในชาเวสได้ยึดน้ำมันของโบลิเวียได้ยึดก๊าซแต่ของบราซิลมันไม่ใช่แต่บราซิลนี่มันอยู่ได้เพราะปัจจัยรายละเอียดเช่นบราซิลเนี่ยโดเมสติกคอนซัมชันแม่งใหญ่มากประชากร200กว่าล้านแล้วในช่วงเศรษฐกิจที่บราซิลจะนโยบายป๊อปปูลิซึมมีคนบอกว่าบราซิลที่บราซิลที่อยู่ได้คือตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคอมโมดิตี้ไพรซ์สินค้าเกษตรเนี่ยมันราคาสูงสิ่งที่เกิดเพราะจีนมันขยายเศรษฐกิจแล้วบราซิลส่งออกคอมโมดิตี้โทนเหลืองอะไรพวกนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่มีการปิดประเทศไม่เหมือนกับนอร์ทเกาหลีอ่ะ
โอเคเวลาล่วงเลยมาสักพักนึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันขออนุญาตปิดการทอล์กปิดการสัมมนาเสวนาในวันนี้นะคะครั้งต่อไปเขายังมีอีกหลายครั้งนะคะรักแล้วรักเลยนะคะห้ามหนีไปไหนนะคะมา reading room กันบ่อยๆนะคะช่วยประชาสัมพันธ์วันนี้กล่าวปิดประมาณนี้เลยนะคะก็กลับบ้านค่ะไป